กูมันหน้าตาแบบเนี้ยมันมีอะไรบ้างนั้นคำแรกที่พระพุทธเจ้าสอนคือทุกเกิดขึ้นให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาเราก็มากำหนดรู้ว่าทุกกายทุกใจเนี่ยจะเกิดปัญญาแล้วเพราะเมื่อทุกเกิดเราจะคิดว่าเราเนี่ยทุกใช่ไหมแล้วเราก็หาวิธีก็คิดหาวิธีไปจับไอ้ตัวทุกว่ามันทุกอะไรเราก็ไม่รู้ว่ามันทุกอะไรมันเป็นเราทั้งก้อนเป็นทุกเราก็คิดหาไปที่จะทำแต่ถ้าเรากำหนดรู้ว่าทุกกายเป็นยังไงทุกใจเป็นยังไงเราก็จะรู้ว่าอ๋อทุกกายมีเหตุมาจากอะไรทุกใจมีเหตุมาจากอะไรทุกกายก็เพราะมันเป็นธาตุสี่มันโดนบีบคั้นด้วยสภาวะต่างๆโดนกดทับกดเนี่ยนั่งอยู่เฉยเนี่ยมันกดอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันก็ปวดละใช่ไหมจริงๆมันเป็นอยู่ตลอดเวลานะมันเป็นธรรมชาติที่ต้องเป็นแต่เราไม่เห็นเพราะอิริยาบถปิดบังเราเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่ง ทำอะไรต่ออะไรไปเรื่อยก็เลยไม่เห็นถูกฉะนั้นมาให้กำหนดรู้อย่างนี้แหละกำหนดไปเรื่อยเดี๋ยวจะเห็นถูกส่วนมากเราจะไปคลุกไปกับทุกข์จมไปกับมันจมไปกับทุกข์อยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็คิดวนไปวนมาหาวิธีก็มันทุกข์ไปแล้วเราจะไปหาวิธียังไงใช่ไหมเพียงแต่เรารู้สึกไปแล้วเราก็มากำหนดรู้ความรู้สึกนั้นแต่ถ้าทุกข์ใจเนี่ยไม่ค่อยทันหรอกต้องกำหนดเยอะบ่อยๆจนเคยชินจนกระทั่งไปทันอารมณ์ว่าทุกข์ใจมันมาจากตรงไหนเดี๋ยวเราจะรู้อ๋อเพราะเราคิดมากเพราะเราอยากปรารถนาแล้วไม่ได้ปรารถนาที่ไหนไม่ได้ที่นั้นนั่นก็ทุกข์ใช่ไหมนั่นก็เรียนมาแล้วเรื่องทุกข์ต่างๆนั้นมนุษย์เนี่ยเกิดมาจริงๆในความเป็นมนุษย์เนี่ยจะไม่เบียดเบียนกันเลยคุณสมบัติของมนุษย์ที่ไม่เบียดเบียนเพราะมนุษย์จะต้องมีศีล5เป็นคุณสมบัติถ้าศีล5ไม่ครบก็มีคนไทยนี่แหละพ่อคุณรามท่านสุดยอดท่านบัญญัติคำว่าคนขอคนใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนขอคนไม่ใช่อีกแล้วเอาควายมากินกับหนูเป็นคนแล้วจะเป็นได้ไงมันก็เลยยุ่งแล้วก็งอแต่ไม่ยอมถ้าเก่งขอคนเราจะรู้เลยอ๋อนี่คนนะคนนี่มีศีลแต่ยังไม่ครบ5ก็เลยยังคนกันอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ครบ5เมื่อไหร่เนี่ยแหละมโนสมบัติเกิดแล้วเราไม่เบียดเบียนได้5ข้อนี่แหละนี่คือสันติภาพของโลกความสงบที่แท้จริงสงบสุขหมดเลยถ้าตัวโลกในมนุษย์เป็นแบบนี้นะมีศีล5กันหมดแล้วก็โยมไม่ต้องกลัวอะไรเลยเมื่อสมัยโบราณประเทศไทยเป็นงั้นนะบ้านไม่ต้องมีรั้วใช่ไหมไม่ต้องใช้รั้วเลยก็ปลูกต้นไม้เป็นรั้วแล้วก็รั้วกินได้แล้วก็แบ่งปันกันด้วยงั้นในนิสัยคนไทยเนี่ยมีการแบ่งปันอยู่แล้วทานคือการให้การแบ่งปันเสียสละเสียสละที่อยู่เสียสละอาหารเสียสละที่อยู่อาศัยเสียสละเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆเนี่ยมีการแบ่งปันเสียสละกันเสียสละเวลาเสียสละความรู้ความสามารถที่แบ่งปันกันไปก็เรียกว่าในโลกองค์ปัจจุบันท่านสร้างขึ้นมาก่อนเลยนะท่านสร้างความสามัคคีโดยวิธีการจัดตั้งจิตอาสาเห็นไหมคนเราต้องมีจิตอาสาเนี่ยมันมีความรู้สึกที่อยากเสียสละแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อต่างคนต่างเสียสละเนี่ยไม่ขัดแย้งกันหรอกแล้วก็จะสามัคคีอัตโนมัติไม่ต้องรักกันหรอกแต่ว่าทุกคนรู้หน้าที่นะเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นหน้าที่ที่ทำพอเหมาะพอสมที่เรารู้หน้าที่เราจะทำอะไรทุกวันนี้ไม่รู้หน้าที่ก็เลยตีกันทะเลาะกันลูกไม่รู้หน้าที่ของลูกแม่พ่อแม่ไม่รู้หน้าที่ของพ่อแม่ก็เลยก้าวไก่กันไปกันมาเนี่ยแล้วก็ที่ทำงานทุกที่ยอมไปสังเกตเนี่ยพอก้าวไก่กันก็เลยเกิดปัญหาทุกคนรู้หน้าที่ทำหน้าที่เนี่ยก็จบจะมาทำงานกับฝรั่งมาเยอะฝรั่งนี่จะมากำลังทำงานแล้วมาคุยกันเนี่ยมันไล่ออกไปเลยนะไปคุยกันข้างนอกตรงนี้ต้องทำงานหน้าที่ใครหน้าที่มันแล้วเฟืองทุกตัวมันเดินหมดมันก็สามัคคีไงแต่ถ้าเฟืองมันสะดุดสักตัวเนี่ยมันเดินไม่ได้เห็นไหมเราไปอู้ซะแล้วไปคุยซะแล้วก็จบงั้นการแบ่งปันเนี่ยพระเจ้าถือว่าเป็นสิ่งแรกที่มนุษย์จะต้องมีสิ่งที่เราต้องมีคือการเสียสละแบ่งปันจิตใจที่เสียสละไปได้มันทำลายความตนีเหนียวแน่นความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละเป็นตนีถ้าเราเสียสละแบ่งปันเนี่ยมันละความโลภไปได้เยอะแต่ทีนี้ว่าการให้ของคนไทยเราก็ยังให้ไม่ค่อยถูกใช่ไหมคำว่าเรียลัย
เรียลัยอะไรบ่อยจังน่ารำคาญเอาไป10 บาทได้บุญไหมได้แต่ได้ตัดความรำคาญไงใช่ไหมเพราะรำคาญมันเป็นทุกข์พอตัดความรำคาญไปได้ได้บุญแค่นั้นนี่ว่ามานี่เขาทำบุญแน่นอนทำบุญแน่นี่กันโฆษกเขาประกาศโอ้ระดับเราจะต้อง1,000เอาไปเลย1,000ประกาศชื่อด้วยนะเขียนชื่อเรียบร้อยได้บุญไหมก็ได้ในหน้าพอเดินออกไปโอ้ยังคุณนี่แค่1,000เองเหรอฉันทำไปแล้ว5,000หน้าหายไปแล้วได้บุญแป๊บเดียวไหมได้บุญที่หน้าก็แล้วแต่บุญเอาหน้าสุดท้ายคนที่ฉลาดมาถึงปุ๊บก็เอาเลยเข้าไปกราบหลวงพ่อโตเลยทำบุญ20 บาทจะประคุณถูกรางวัลที่1ขอหลวงพ่อโตเลยอันนี้กล้ากับอะไรเกินควรวะกลายเป็นว่านี่แหละเขาเรียกว่าพุทธภาณิชย์ตัวจริงเลยค่าขายแล้วก็เยอะซะด้วยดิแล้วจะเอาอะไรนี่จะขอนะสมัยก่อนนี่เอามาบนหลวงพ่อโตเนี่ยบนหมูบนไก่เอาไก่มาแก้บนทั้งตัวเลยหลวงพ่อก็เลยมาพระสนองท่านก็มาเห็นเนี่ยบอกโยมทำอะไรรู้ไหมเนี่ยอ้าวก็ผมไรเนี่ยผมมาแก้บนบนอะไรโยมทำไหมเนี่ยโยมทำอะไรรู้ป่ะข้างอินเดียเขาเรียกอะไรบูชายันฆ่าแพ้บูชายันใช่ไหมอ้าวบูชายันไงผมไม่ได้ฆ่าเนี่ยเขาก็ว่างั้นบอกก็ไม่ได้ฆ่านี่มันตายไม่ได้ไงท่านก็ว่างั้นนั่นเราไม่รู้ตัวเลยนะทำไปโดยแบบตามๆกันมาแล้วก็คิดว่าถ้าขอแล้วได้งั้นก็ดีดิถ้าจะมาไม่ทำอะไรหรอกนะเทพเจ้าจะเอาอะไรบอกเลยเดี๋ยวอ้อใจยังดีจัดให้ขอให้ได้ก็แล้วกันเพราะนั้นก็เลยไม่เข้าใจคำว่ากรรมที่เราก็ทำนี่แหละเราที่เราคิดเราพูดเราทำมันเป็นตัวนั้นมันเป็นตัวผลที่จะได้ถ้าโยมฟังไปทำทุกวันก็ขออย่าเข้าใจไหมนะกรรมปัจจโยสิ่งที่ช่วยอุปการะโดยการปรุงแต่งเพื่อให้กิจการต่างๆสำเร็จลงนะตอนนั้นตัวนี้เจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาดีมันก็ปรุงแต่งเป็นอย่างดีเป็นกรรมดีเป็นบุญละสำเร็จทางบุญถ้าเจตนาไม่ดีก็ปรุงแต่งในทางที่ไม่ดีเป็นบาปแล้วทำให้ทุกข์เดือดร้อนใจเห็นไหมก็นี่คือตัวปรุงแต่งก็สำเร็จไปแล้วเป็นทางบาปเนี่ยคือตัวลักษณะเนี้ยเพราะนั้นพอกรรมแล้วเสร็จแล้วเป็นผลคือได้เป็นไงเขาเรียกว่าวิปากปัจจโยวิปากะมันใช้คำว่าวิปากะปัจจบาลีแปลว่าผลของการกระทำคือเราปลูกพืชอะไรก็ได้ผลเช่นนั้นเราทำอะไรก็ได้ผลอย่างนั้นนะตอนนี้มันมาพร้อมกับคำภาษาไทยคำว่าวิบากก็มาแปลว่าวิบากวิบากแปลว่าอะไรภาษาไทยทุลักทุเลทุรนทุรายใช่ไหมโอ้โหชีวิตมันวิบากเกินมันเตือนน้ำเตือนบกใช่ไหมก็เลยเข้าใจผิดทีนี้คำว่าวิปากะเนี่ยมันน่าจะแปลว่าวิปากก็เดี๋ยวจะเข้าใจไปอีกนิดวิปากะเนี่ยมันแปลว่าผลของการกระทำนั้นเราทำยังไงได้ผลเงินหมดแหละลองยิ้มให้เขาดิเดี๋ยวเขาก็ยิ้มให้นะลองไปด่าเขาดิเดี๋ยวก็เจอใช่ไหมเนี่ยไปยังไงก็มางั้นทีนี้มันก็อยู่ที่เหตุปัจจัยตอนนั้นผสมกันมาเรื่องการแบ่งปันเนี่ยท่านกล่าวไว้ในตำราเลยว่าพระเจ้าท่านกล่าวไว้ย่อๆนะก็ยกตัวอย่างว่าท่านบอกให้ทานกับสัตว์ไม่มีเท้า100 ครั้งไม่เท่ากับให้สัตว์2 เท้า 1 ครั้งให้ทานกับสัตว์2 เท้า 100 ครั้งไม่เท่ากับสัตว์4 เท้า 1 ครั้งให้ทานกับสัตว์4 เท้า 100 ครั้งไม่เท่ากับให้กับคนทุกพลภาพ1 ครั้งแบบนี้มันจะเลื่อนลำดับขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นบุญเกิดหมดเลยเราคิดว่าบุญเนี่ยจะต้องมาให้ทานกับพระเท่านั้นไม่ใช่ไม่เป็นลำดับกันไปทำที่ไหนมีโอกาสที่ไหนก็ทำที่นั้นค่อยๆขัดเกลาเราไปเรื่อยๆการเจตนาแบ่งปันที่ให้เนี่ยให้เพื่อการอะไรเพื่อการสละออกเราจะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่งั้นมันจะมายึดอยู่เราตายไปมันก็จะมายึดยึดตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละก็มีเรื่องเล่า สมัยพุทธกาลภิกษุองค์หนึ่งท่านก็ได้จีวรใหม่มาท่านก็เตรียมมาใส่ใส่ของและจีวรวันนี้โอ้โหได้ของใหม่แล้วดีใจปลื้มเลยก็ไปส่งน้ำส่งน้ำเรียบร้อยพอขึ้นมาตอนไปส่งน้ำนั่นแหละอาการมันเกิดเรียกว่าเกิดไข้เกิดอะไรขึ้นมากระทันหันเกิดช็อกตายขึ้นมาเท่านั้นนะจิตมันผูกอยู่ที่ผ้า
ันนี้พระภิกษุมาก็มาเคลียร์พื้นที่มาจัดเรื่องของกุฏิใหม่เคลียร์พื้นที่ก็เคลียร์ทำความสะอาดก็ไปเจอจีวรนี้เข้าก็เตรียมจะเอาไปใช้พระเจ้าบอกอย่างก่อนภิกษุเอาทิ้งไว้สัก7วันก่อนนี่คือพระเจ้าท่านทราบว่าอะไรจะเป็นอะไรแต่พระภิกษุไม่รู้ทำไมนี่ก็เป็นวินัยพระถ้าเจอของอะไรที่ตั้งไว้แล้วอยากจะได้เนี่ยต้องทิ้งไว้7วันก่อนแล้วถึงจะไปบังสุคุณมาถึงจะได้นะไม่ใช่เอามาเลยนี่วิสาสะผิดเลยเพราะนั้นพระเจ้าท่านตาว่าภิกษุองค์เนี้ยพอตายแล้วไปเป็นอะไรรู้ไหมไปเป็นเลนโยมรู้จักตัวเลนไหมที่เกาะผ้านั่นแหละเป็นเลนอยู่ที่ผ้าใหม่แล้วเลนเนี่ยมันจะมีอายุ7วันพวกแมลงพวกยุงพวกแมลงวันพวกเนี้ยแมลงเล็กๆเนี่ยพวกเนี้ยมันจะมีอายุ7วันหนึ่งชาติมันเนี่ยนั่นเลนเนี่ยจะมีอายุ7วันพระเจ้าเลยรู้เวลาไงถ้าปล่อยให้พระภิกษุนี้เอาไปปุ๊บไอ้เลนตัวเนี้ยที่เป็นพระภิกษุแต่อดีตเนี่ยมันก็จะโกรธมันก็จะต้องไปนรกแล้วนี่ทำให้เขาโกรธก็มีโทษเหมือนกันในมหาเนี่ยเพราะฉะนั้นให้ทิ้งเอาไว้ก่อนหลังจากนั้นพอ7วันปุ๊บเลนมันตายพอมันตายก็ไปบังสุคนมาได้ก็ถึงจะใช้ได้นั่นแหละไม่ใช่เล่นๆเลยโยมยึดอะไรมันอยู่ตรงนั้นเลยเขาถึงได้บอกการเจตสละเนี่ยมันจะได้ไม่มายึดมั่นถือมั่นแล้วก็คลายความโลภเข้าไปได้ที่โลภอยากได้มากๆมันก็จะลดละลงไปเอาแค่เศรษฐกิจพอเพียงนะพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นสันโดษสันโดษไม่ใช่ไม่ยุ่งกับใครไม่อะไรใครกูไม่ยุ่งกับใครใครจะมายุ่งกับกูไม่ใช่นะสันโดษนี่คืออยู่ลำพังตัวเราพอเพียงในสิ่งที่เรามีพอใจในสิ่งที่เราเป็นนะแล้วพอใจแค่ตรงเนี้ยในหลวงบอกอะไรพอเพียงก็เพียงพอนะในหลวงในคันธิกาผมก็ทรงตรัสไว้นั่นเป็นธรรมะชั้นสูงเลยท่านพูดเป็นคำชาวบ้านง่ายๆก็เลยคนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าพอเพียงกันจริงๆคำว่าพอคำเดียวก็พอจะรู้เรื่องเนาะคนเราจะพอเพียงเดียวมันก็สบายที่มันไม่สบายมันทุรนทุรายลำบากก็ไม่พอนี่แหละต้องพยายามหาแข่งกับเขาจริงๆเราก็พอนะแต่เราก็ไปเปรียบเทียบไงนี่แหละมานะทิฏฐิแปลว่าเปรียบเทียบมานะแปลว่าเปรียบเทียบมานะก้าวต่ำกว่าเขาก็สำคัญว่าต่ำกว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขาสำคัญว่าสูงกว่าเขาเสมอเขาก็สำคัญว่าต่ำกว่าสำคัญว่าเสมอสำคัญว่าสูงกว่าเอ๊ะเสมอสำคัญว่าเสมอมันก็ไม่น่าจะผิดเนาะก็เสมอกันเราก็คิดว่าเสมอกันเนี่ยมันยังเปรียบเทียบอยู่เพราะฉะนั้นหลักการปฏิบัติธรรมเนี่ยให้มาอยู่กับตัวเองมาดูตัวเองไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเพราะกรรมแต่ละท่านไม่เท่ากันเขาทำกรรมมาดีอย่างนั้นเขาก็ไปได้ดีปุ๊บปุ๊บเลยเราอาจจะทำมาไม่มากพอเราก็มาทำก็ไม่ได้สักทีใช่ไหมก็เราก็เพียรของเราไปนะถ้าเราคิดว่านี่คือการกระทำที่เราทำถูกแล้วเป็นกรรมที่ดีแล้วเราก็มุ่งหน้ามันต่อไปพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปแก้ทุกข์นะให้กำหนดรู้ด้วยปัญญารู้แล้วจะได้รู้เหตุของมันมาจากอะไรให้ไปละที่เหตุอย่าไม่ได้แก้ตรงตัวทุกข์กลับมาตรงเรื่องของทานให้กับคนทุพพลภาพร้อยครั้งมาเจ้าก็ให้กับคนที่มีมือดีตีนดีอย่างเงี้ยหนึ่งครั้งคานไหมไม่ให้มันทำไมอ่ะมันหากินได้ใช่ไหมมือดีตีนดีคนพิการมันต้องให้เพราะเขาพิการน่าสงสารอันนี้เราถอยหลังไปดูอดีตกรรมสำหรับคนพิการกับคนมือดีตีนดีคนที่มีเกิดมาสมบูรณ์เนี่ยมีมือดีตีนดีเนี่ยครบสามเป็นสองเนี่ยท่านบอกว่าเคยสร้างบุญมารีรักษาศีลไว้ดีศีลเป็นเหตุให้เกิดมางามมาครบเครื่องแบบนี้แหละเพราะนั้นสิ่งเขารักษาไว้ดีแต่คนที่พิการเนี่ยเพราะอะไรเพราะเบียดเบียนสัตว์เบียดเบียนชีวิตสัตว์เอาไว้เขาก็เลยเกิดมาเป็นพิการอย่างนี้ไงมามันนี่คือเหตุปัจจัยถ้าเราถอยหลังไปดูอ๋อนี่มาเกิดมาอย่างนี้ก็เหมาะกันแล้วกับกรรมของเขาคนที่มีมือดีตีนดีเนี่ยตอนนี้ก็หิวเขาไม่มีแต่ถ้าเขาได้กินไปแล้วเนี่ยเขามีสมองอยู่เขาสำนึกได้นะเขาจะไปทำความดีได้เยอะแยะเลยใช่ไหมพิการนี่จะทำได้ก็ไม่มากถึงเดี๋ยวนี้ก็จะพยายามพัฒนาก็ตามแต่ก็จะทำได้ไม่มากหรอกเพราะนั้นให้กับคนมือดีตีนดีธรรมดาเนี่ยร้อยครั้งไม่เท่ากับให้กับคนที่มีศีลห้าหนึ่งครั้งเนี่ยขยับขึ้นเป็นศีลเลยไหมศีลห้าร้อยครั้งไม่เท่ากับศีลแปดหนึ่งครั้งนะเพราะนั้นโยมดูสิไปให้หมาให้แมวกินแต่มาให้กับโยมเนี่ยบุญเยอะกว่าเท่าไหร่โยมศีลแปดอะใช่ไหมนั่นเนี่ยที่เขามาให้กินฟรีเนี่ยเขาเพราะโยมมีศีลนะศีลเลนะสุขติยันติศีลถ้าไม่มีความสุข
ีเลนะโภคสัมปทาโภคทรัพย์เกิดขึ้นก็เพราะเรามีศีลนี่แหละแล้วศีลจะทำให้งามทำให้ผิวพรรณงามไม่ผิวพรรณตามนะศีลทำให้งามอย่างนั้นเพราะเราไม่เจตนาไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนใครจิตใจมันก็สบายนะแต่ถ้าเกิดว่าจะคิดเบียดเบียนในจิตใจน้ำจะย่นมันจะยุ่งมันจะคอยหน้าก็คอยหงิกหน้างออยู่เลยคนนี้ก็เลยไม่ค่อยงามเพราะเหตุตรงนี้แหละศีลบกพร่องก็ให้กับศีล800ครั้งไม่เท่ากับให้ศีล11ครั้งศีล10100ครั้งไม่เท่ากับให้กับนี่เลยไปนะมีศีลอย่างละเอียดกว่านั้นมีที่ถือเข่งก็แตกต่างกันไปนี่คือไล่พอประมาณคร่าวๆศีล10100ครั้งไม่เท่ากับให้กับพระทุศีล1ครั้งพระทุศีลทุศีลแปลว่าผิดศีลแต่ยังไม่ขาดจากพระท่านไม่ปาราจิกท่านก็ยังเป็นพระนะเพราะฉะนั้นที่นี่หลวงพ่อจะลองให้คาถาไว้อย่างหนึ่ง ตั้งแต่อาตมามาใหม่ๆยังไม่ได้บวชท่านบอกว่าวันนี้วัดกรรมฐานนะไหว้พระได้บุญตำหนิพระได้บาปเนี่ยคาถาท่านมักจะอดไม่ได้ใช่ไหมที่จะไปตำหนิเอ๊ะทำไมทำอย่างนั้นองค์นี้ทำไมทำอย่างนั้นแต่นี้ถ้าเราปฏิบัติสมาธิเนี่ยพอสมาธิเกิดเป็นโยมจิตมันจะส่งออกไปเลยมันพอมันเป็นสมาธิเนี่ยมันมีความสุขอะเขามีความสุขแล้วมันรู้สึกว่าไอ้นี่คือตัวดีแล้วแล้วยังไงจิตก็จะส่งออกไปดูแล้วไอ้นั่นก็ไม่ถูกไอ้นี่ก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ใช่กลายเป็นกูดีคนเดียวจริงๆมันเหมือนเมตตานะเวลาเกิดสมาธิเนี่ยเมตตาคนทั้งโลกเลยอยากจะบอกเขาอยากจะช่วยเขาแต่ตอนนี้เขาห้ามพูดแล้วมันจะเสื่อมหนึ่งสองพูดแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องการเขาหาเราเพี้ยนได้นะเพราะนั้นคนที่ได้แล้วเนี่ยต้องสงบต่อไปแล้วพิจารณากายนี่แหละผมก็เรียกว่าหนังเนี่ยมันเกิดวิวัฒนามันทำให้เราเข้าใจความจริงของจริงๆตามธรรมชาตินั่นแหละถึงจะเข้าใจนั้นถ้าให้กับ พระทุศีล100ครั้งไม่เท่ากับให้กับพระที่มีศีลบริสุทธิ์1ครั้งพระที่ศีลบริสุทธิ์100ครั้งไม่เท่ากับให้กับพระกรรมฐานแตกต่างอยู่เหมือนเห็นมั้ยขนาดศีลบริสุทธิ์แล้วถ้าไม่ปฏิบัติกรรมฐานก็ยังอานิสงส์น้อยลงอีกพระกรรมฐาน100ครั้งไม่เท่ากับให้กับโสดาบันหนึ่งครั้งโสดาบันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นพระด้วยซ้ำนะสมัยพุทธกาลก็มีเยอะมากนะยกตัวอย่างอย่างอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกก็อนาถบิณฑิกะเป็นโสดาบันเป็นพระนั่นน่ะนางวิสาขาก็เป็นพระนะเป็นโสดาบันเพราะอะไรเพราะเป็นโลกุตตรธรรมโลกุตตรธรรมมี9มีโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามิมรรคสกิทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลแล้วก็ปานิพพานอรหัตตมรรคอรหัตตผลแล้วก็ปานิพพาน9อย่างนี่คือเค้าเรียกว่าโลกุตตระข้ามจากโลกอยู่นอกเหตุเหนือผลละเหนือโลก ที่ยอมปฏิบัติกันอยู่ตรงนี้แหละนี่คือเส้นทางที่ยอมเดินไปนั้นก็ไม่ธรรมดานะก็ต้องภูมิใจในตัวเองที่เกิดมาแล้วเพราะพุทธศาสนาแล้วเราได้ลงมือปฏิบัติแค่มาเรียนรู้นี่ถือว่าบุญเยอะแล้วแต่ถ้าลงมือปฏิบัติด้วยพวกนี้มีทั้งบุญก็เยอะแล้วก็มีบารมีด้วยเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเสียโอกาสมันนะมีศีล8ก็อย่าให้มัน8เปื้อนใช่ไหมศีล8แล้ว8เปื้อนทั้งวันคำพูดเนี่ยสำคัญโยมไปดูศีลข้อ4ของศีล8ก็แล้วกันศีลข้อ4เขาว่าไงไม่ให้พูดคำหยาบใช่ไหมไม่พูดโกหกหลอกลวงเขาเดือดร้อนเสียหายไม่พูดจอดเสียดให้ร้ายทิ่มแทงเขาแล้วก็ไม่พูดเหลวไหลไร้สาระตลกกระนองห้ามพูดเลยแล้วจะพูดไงดีอ่ะพูดเป็นธรรมก็ไม่ค่อยจะพูดเนาะในที่สุดไม่พูดเลยนะศีลบริสุทธิ์ดังนั้นที่นี่เขาจะเน้นตัวนี้ด้วยนะสมัยก่อนหลวงพ่อเน้นให้การว่าพระใหม่ๆนี่ห้ามภาษาห้ามพูดกับใครเลยให้ปฏิบัติอย่างเดียวญาติโยมมาไม่งั้นท่านก็บอกว่าเคยพูดมาเยอะแล้วลองมาฝึกไม่พูดดูนะถ้าก็ว่างั้นใช่ไหมลองฝึกไม่พูดดูที่ดูมันจะเป็นยังไงถ้าโยมทำได้ที่นี่มันไปใช้ต่อที่บ้านได้มันสงบสุขเลยนะนี่คือสงบวาจาวจีสุจริตเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมถ้ามันพูดออกไปเป็นวจีสุจริตทันทีผิดพลาดแล้วถึงจะหวังดีกับเขาเนี่ยแต่เขาไม่เอาก็กลายเป็นปรารถนาดีแต่ประสงค์ร้ายไปเพราะเขาไม่ต้องการเห็นไหมเพราะนั้นการที่จะไปสงเคราะห์ใครไปช่วยเหลือใครต้องคุณขอมาก็ค่อยไปสงเคราะห์ช่วยเหลือได้ถ้าเราไปช่วยเลยเนี่ยเขาก็หาเราเปลี่ยนมั่งเขาหาว่าเสี่ยงมั่งใช่ไหมมันก็มีเหตุปัจจัยตรงนั้น อันนี้ถ้า
ทำบุญกับโสดาบัน100ครั้งมันเท่ากับสกิทาคามี1ครั้งสกิทาคามี100ครั้งมันเท่ากับพระอนาคามี1ครั้งพระอนาคามี100ครั้งมันเท่ากับพระอรหันต์1ครั้งพระอรหันต์100ครั้งมันเท่ากับให้กับพระปัจเจกพุทธเจ้า1ครั้งพระปัจเจกพุทธเจ้านี้ก็จะเหมือนพุทธเจ้าตัดตรู้เองเหมือนกันตัดตรู้เองด้วยตัวเองแต่ว่าไม่สอนพระปัจเจกพุทธเจ้านี่จะไม่สอนใครเพราะฉะนั้นใครทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงมีอานิสงส์มากจะเห็นผลภายใน7วันเนี่ยแต่ถ้าทำกับพระพุทธเจ้ามันมากกว่านั้นให้กับพระปัจเจกพุทธเจ้า100ครั้งพระเจ้าก็ให้กับพระพุทธเจ้า1ครั้งเห็นไหมมากต่างกันให้กับพระพุทธเจ้า100ครั้งก็ไม่เท่ากับถวายสังฆทานที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเราจึงมาเอาตัวนี้เป็นตัวหลักไงก็จะถวายสังฆทานแล้วก็มีการจัดให้ก็คือร้านก็จัดอย่างดีเลยว่าสังฆทานก็เลยกลายเป็นสังฆทานถังสังฆทานกระจัดเป็นต้นมาอย่างนั้นจริงๆโยมเชื่อไหมว่าโยมมาวัดสังฆทานเนี่ยโยมทำสังฆทานทุกวันเนี่ยข้าวตะปีเดียวที่โยมไปตักไอ้ที่ลายที่เขาให้นั่นแหละโดยไม่เจาะจงนั่นแหละเป็นสังฆทานแล้วแค่ข้าวตะปีเดียวนะตรงนี้ตั้งจิตเลยเราไม่ได้เจาะจงกับใครนั้นพาทั้งวัดเลยเห็นไหมแถมนักบวชอีกทั้งวัดหมดจากนักบวชแล้วก็มีประชาชนทั่วไปที่มาทำบุญหรือว่าก็คนรอบๆวัดคนยากคนจนก็มาเอานะก็เป็นลำดับกันไปยิ่งฐานที่ให้นี่ไหมยิ่งใหญ่มันให้ไปหลายทอดเลยยมได้บุญเยอะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจคำว่าสังฆทานให้ถูกสังฆทานคือไม่เจาะจงใจมันจะกว้างไงเคยไหมว่าไปถวายสังฆทานแต่ไปหาหลวงตาใช่ไหม ไปหาหลวงตาเดี๋ยวจะไปถวายสังฆทานกับหลวงตาองค์นี้หน่อยเขาไปเสร็จไปถึงอ้าวหลวงตาไม่อยู่โอ้โหลมเสียสังฆทานหายไปเลยเห็นไหมเจตนาเราผิดแล้วอันนี้เขาเรียกว่าบุคลิกทานคือเจาะจงก็ได้องค์เดียวหลายครั้งที่มายืนอธิบายตรงนี้เคยไปบิณฑบาตกลับมาแล้วก็มาเทใส่ลายพอเทใส่เขาก็รอจะใส่แล้วพอก็จะใส่เราอาตมาก็บอกโยมไปใส่ตรงนั้นน่ะโยมได้พาทั้งวันเลยนะเป็นสังฆทานแต่อาตมานี่ได้องค์เดียวนะเขาว่าไงรู้ไหมก็จะใส่ท่านน่ะความดีของคนใช่ไหมเดี๋ยวเสียฟอร์มใช่ป่ะเสียงสู้เครื่องบินไม่ได้เดี๋ยวฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยรู้เรื่องไหมข้างหลังฟังได้นะต้องขานเสียงตัวเองกันเกรงใจอยู่ที่ต้นสวดก็ยังดีๆนะแต่ถ้าสวดมนต์ตอนนี้ก็สวดได้เสียงก็โอเคแต่ถ้าพูดลำอยู่ที่คอแต่เวลาสวดมันออกมาจากข้างในนักร้องไง นักร้องเสียงโซปราโนก็ เราไปทำลายคอเราไว้เพราะฉะนั้นการให้ทานเนี่ยพอให้ไปจนให้ที่สุดแล้วให้จนให้อภัยได้ตรงนั้นเป็นทานบารมีการให้อภัยเป็นทานบารมีเลยนะนั้นการที่จะให้อภัยได้นี่ไม่ง่ายใช่ไหมแต่การที่เราให้เสียสละบ่อยๆไว้เนี่ยมันทำลายความสนิทของเราเนี่ยมันสามารถให้อภัยได้พอให้อภัยได้เนี่ยมันเกิดเมตตาเลยมันพลิกกันอยู่แค่นิดเดียวด้วยแต่เรามองไม่ทันตรงนี้แต่มันยอมไม่ได้ก็ไม่เคยทำอะไรตั้งหน่อยมาทำอะไรกูใช่ไหมมาแกล้งกันอยู่เนี่ยมันจะให้อภัยได้ไงมันต้องเจอกันทักตั้งอะไรเงี้ยนี่ใครอ่ะก็โกนี่ไงเห็นไหมถ้าไม่มีกูมันไม่มีตรงนี้หรอกก็สามารถวางได้แต่นี้ประเด็นคุณหลวงปู่ท่านก็สอนง่ายเหมือนบอกให้ภัยมันไม่ค่อยจะง่ายแต่ว่าใช้หนี้เขาได้นะบอกใช้หนี้เขาไปไม่รู้เป็นหนี้เขาตั้งแต่ชาติไหนเรานึกไม่ได้เนี่ยใช้ไปก่อนก็ได้คำว่าใช้หนี้มันรู้สึกว่าเราเป็นหนี้ถูกไหมรู้สึกว่าเป็นหนี้อังนั้นก็ใช้ไปทั้งที่รู้และไม่รู้ก็ตามจะได้ไม่เป็นหนี้สงฆ์ที่ว่าเนี่ยก็ใช้หนี้ไปใครว่าอะไรก็ใช้หนี้ไปเพราะนั้นกรรมเนี่ยมันสิ่งที่เราทำมาแล้วเนี่ยมันทำมาได้จริงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราใครจะมาแกล้งเราใครจะมาด่ามาว่าเศษสีเส้นแทงแม้กระทั่งโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดกับเราเนี่ยก็เกิดจากกรรมล้วนๆเลยตัวโรคภัยไข้เจ็บส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการเบียดเบียนสัตว์ไว้เราก็ให้นี่ใช้หนี้เขาไปเนี่ยมีบุญเขาที่ได้ไปเนี่ยเขาทำมาแล้วก็ใช้หนี้ไปมันก็จะไม่ทุรนทุรายกับการเจ็บไข้ได้ป่วยได้มันสามารถที่จะเข้ามารักษาอัตโนมัติเลยนะจิตที่มันไม่กระวนกระวายนี่แหละมันเกิดเขาเรียกว่าอะไร
กระแสคลื่นจิตกระแสคลื่นสมองเนี่ยมันไม่รวนเลยมันจะราบเรียบอยู่มันเฉยๆอยู่ได้งั้นรู้เฉยของหลวงปู่ท่านให้เนี่ยจบเลยนะสำเร็จเลยแต่มันก็ยังไม่เฉยใช่ไหมรู้แล้วเฉยก็ไม่ง่ายท่านก็บอกว่าก็เริ่มจากรู้แล้วไม่ว่าไปก่อนก็ได้เห็นมันเกะกะลูกตาก็ไม่ว่าเฉยได้ยินที่ไม่ถูกหูก็ไม่ว่าก็เฉยถ้าทำงี้ได้โยมจะเดินเข้าสายกลางนะที่คิดดีก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็ไม่ว่าก็เฉยเห็นไหมเนี่ยจะเข้ามัชฌิมามันจะเดินสายกลางถ้าใครสามารถรักษาระดับจิตนี้ไว้ได้นี่คือการรักษาพระนิพพานเป็นอารมณ์การปฏิบัติสมถะในหนึ่งใน40กองเนี่ยมีข้อนี้ด้วยก็เรียกว่าทรงอารมณ์พระนิพพานก็คือเห็นที่ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยได้ยินที่ชอบก็ไม่ว่าที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยได้กลิ่นที่ถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าก็เฉยได้รสชาติที่ถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าก็เฉยนั่งอยู่ตรงนี้มันจะเย็นจะร้อนจะอ่อนจะแข็งแล้วก็ไม่ว่าก็เฉยได้ไหมไปเรื่อยๆนะโยมท่องแค่นี้ก็ได้ก็รักษาอารมณ์นี้ไปได้เลยไม่ต้องไปนั่งหลับตาด้วยสามารถทำได้ทุกขณะเลยตั้งแต่เราไปแต่เพียงแต่เราต้องทำให้ชำนาญทำเป็นประจำสม่ำเสมอเมื่อการที่เราจะมาบริกรรมพุทโธเนี่ย โยมลองดูก็ได้พอวันหนึ่งจะบริกรรมได้กี่ครั้งไม่เคยได้นะแปลกนะไม่ไหวได้ไม่กี่ครั้งแต่ถ้าเรายังเพียรพยายามอยู่พยายามก็บริกรรมไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นตัวปฏิบัติพุทธานุสติเลือกถึงคุณพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเพราะพุทธังตะลังกถามิข้าพเจ้าขอแต่เอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเราต้องการเป็นที่พึ่งใช่ไหมแต่เราก็ไม่ได้ระลึกถึงอ่ะเราจะพึ่งได้ไหมล่ะเราก็เอามาระลึกถึงดิก็นึกมันอยู่ตลอดเลยพุทโธพุทโธไปเลยพระพุทธเจ้าหรือจะเอาครบเลยก็ได้พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆก็ได้หรือจะร้องเพลงแบบที่หลวงพ่อท่านแต่งให้ฟังเคยฟังไหมดีอ่ะคนดีทำอะไรก็ดีใช่ไหมคนดีทำอะไรก็ดีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นของดีร้องอย่างนี้ก็ได้นะเราก็มีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่เรื่อยไปก็ร้องเพลินๆสบายใจไม่ทุกข์หรอกแล้วถ้ามีตรงนี้อยู่เรื่อยๆเนี่ยเขาเรียกว่าแทรกในความคิดคนเราเนี่ยความคิดมันเร็วจิตมันเร็วมากเห็นนี่มันก็คิดละได้ยินมันก็คิดละมันไปเร็วมากเลยเราไม่ทันทีนี้ถ้าเรามีการแทรกไว้เรื่อยๆมันเห็นอะไรมันจะคิดแล้วก็พุทโธธัมโมสังโฆเห็นไหมได้ยินอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆมันจะคิดอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆแทรกเข้าไปเรื่อยๆแทรกเข้าไปมากเข้ามากเข้าเวลาเราเริ่มหัดวิ่งใหม่ๆก็วิ่งไม่ค่อยดีๆใช่ไหมไม่ถนัดพอเราวิ่งไปมันนานเข้าแรกมันเหนื่อยใช่ไหมออกกำลังกายแต่เหนื่อยแล้วเราได้กำลังแต่เราก็ไม่เลิกเราก็มีความเพียรที่จะทำต่อก็ทำไปเรื่อยก็วิ่งไปเรื่อยนักเข้ามันก็วิ่งได้เร็วขึ้นนะแล้วก็วิ่งได้แบบไม่ค่อยเหนื่อยละนี่จะเริ่มทันละพอเร็วเข้าไปทันอารมณ์ได้ไอ้ตรงนี้มันจะดับให้เราเห็นเหมือนการฝึกจิตก็เช่นเดียวกันเพียงแต่เราพยายามเปลี่ยนที่จะใส่ตรงนี้เข้าไปเรื่อยๆทำแค่นี้โยมทำไม่ต้องยากเลยจริงๆแล้วแต่เพียงว่าเราเพียรประจำเจ้าจำสม่ำเสมอหรือเปล่าเท่านั้นเองแต่นี่มันไม่งั้นเนี่ยวิธีนี้ไม่สงบเลยยังไม่ว่างเลยจิตต้องว่างนะต้องนิ่งต้องว่างทำก็โปร่งๆก็สบายๆนั่งดูก็กายเบาจิตเบาแต่มันยังไม่นิ่งก็จะเอาให้นิ่งให้ได้ใช่ไหมจริงๆคำว่าสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวคืออะไรคือหยุดคิดเท่านั้นเองหยุดคิดชั่วขณะเป็นขณิกะสมาธิแต่เราจะห้ามความคิดได้ไหมก็ไม่ได้ยิ่งห้ามมันยิ่งคิดแต่วิธีการคือเราเข้าไปวิ่งตามให้มันทันไงก็คือการเอาที่จะแทรกตัวนี้เข้าไปเนี่ยก็เรียกว่าตั้งอยู่ที่กายไปเรื่อยพุทโธพุทโธทำไปเรื่อยๆพุทโธธัมโมสังโฆไปเรื่อยๆก็ได้คิดอะไรก็แทรกเข้าไปแทรกเข้าไปจนแทรกเข้าไปจนหนักๆเข้ามันต่อเนื่องไม่มีตัวคิดพอไม่มีตัวคิดมันหยุดคิดไปเองสมาธิเป็นขึ้นมาเองเพราะนั้นไม่ต้องหลับตาก็เป็นสมาธิโยมเดินอยู่เนี่ยเดินไปเดินมาก็ดูแต่เท้าอย่างเดียวกายเคลื่อนไหวให้ใจนิ่งเฉยก็นิ่งดูมันเคลื่อนไหวยังไงเท้าก็ดูวนไปดูไปยกย่างเหยียบไปยกย่างเหยียบขวาไปซ้ายไปนึกไปตรงนี้อยู่เรื่อยไปจิตไม่ไปไหนเลยอยู่เดี๋ยวมันหยุดคิดตรงนั้นแหละแต่เดินยังเดินอยู่แต่มันรู้อยู่แต่ไม่คิด
ไม่มีความคิดอะไรอย่างอื่นนั่นแหละคณิกะก็เริ่มเข้าแล้วแล้วมันก็จะเริ่มเป็นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเดินก็เป็นสมาธินอนก็เป็นสมาธิยืนก็เป็นสมาธิไม่จำเป็นต้องนั่งอาตมาย้ำเสมอว่านั่งเป็นยากซะด้วยนั่งเนี่ยเข้าสงบยากเพราะแต่มักนั่งมันจะสบายความสบายมันทำลายคนความลำบากมันสร้างคนนะเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมนะใช่ไหมไม่ใช่เห็นสบายแล้วจะเห็นธรรมนะเห็นทุกข์แล้วถึงจะเห็นธรรมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนั่งเนี่ยมันจะนั่งสบายเสร็จแล้วไงมันก็ปล่อยดิความคิดมันจะออกแล้วถ้าเราดึงไม่อยู่มันดึงก็ยากเสร็จแล้วความคิดก็จะไปเผลอแป๊บเดียวไปทางไหนแล้วเอามาบางคนเนี่ยนั่งปุ๊บนั่งนั่งนั่งจะกำลังจะดูลมก็ไปบังคับจะดูมันอยู่ไงละมันไปปิดเลยตอนนี้แล้วก็ไปคิดไปก็ยาวเลยพอคิดจบก็หลับชึบตรงนั้นแหละเข้าสมาธิแต่ไม่ได้ใส่มันรู้สึกก็เหมือนกับมันสงบนะหลับเนี่ยแต่มันหายไปเดี๋ยวมารู้ตัวบางทีมันก็หายไปเลยตรงนี้แหละแล้วถ้าหลับแบบโดยวิธีการนั่งเนี่ยมันติดง่ายซะด้วยเพราะนั่งแล้วมีความสุขหลับเนี่ยคือไม่นานมันก็สามารถมันก็หลับไปนานเลยนั่งด้วยความสงบตรงนี้จริงๆการปฏิบัติมันจะเดินไปหาทางแยกเหมือนกันตอนเราเดินไปแล้วมันเริ่มก็เรียกว่าความคิดจะเบาหน่อยเบาลงเบาบางไปเรื่อยๆแล้วมันจะเริ่มเข้าสู่โหมดก็เรียกว่าเข้าผวังตกผวังเล็กน้อยตรงนี้ก่อนจะเข้าเนี่ยพอตกผวังวุบถ้าสติเรามีสติเราพอมันจะตั้งทรงโปร่งเบาสบายโล่งๆแต่ถ้าสติเราอ่อนมันเข้าผวังหลับก็หักนิดเดียวมันก็หลับแล้วโยมนั่งอยู่เงี้ยหลับได้เลยบางคนปล่อยมันไปแล้วแก้ยากมากนิวรณ์ตัวเนี้ยมันเป็นนิวรณ์เข้ามาครอบเพราะฉะนั้นต้องพยายามถ้ามันงบงับต้องรีบเดินตากขึ้นมาเลยเดินตาแล้วก็เอาสูดหายใจเข้ายาวๆแล้วก็สังเกตดูกายเราลืมตามองไปต่ำประมาณสักสองวันแล้วก็เอาจิตมารู้กายเราอย่างนี้ก็ได้ถ้าลืมตาอย่างนี้แล้วยังงบอีกอ้าวยืนขึ้นมาหน้าวิธีที่สองแก้ของงบก็ด้วยการยืนขึ้นยืนนี่แก้ง่วงยืนที่บทยืนถ้าคิดมากท่านให้ไปเดินแก้คิดมากคงซ่านได้แต่ถ้าเครียดคิดไงก็ไม่จบเลยเครียดเลยถ้าบอกให้ไปนอนนะแต่ต้องนอนที่ที่หาสยาดนอนที่หาสยาดแล้วก็กำหนดรู้เหมือนกันยืนนั่งนอนสามีบทนึกเหมือนกันอุทธังปาตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสมัสตาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปก็นึกอยู่เงี้ยนี่คือวิธีการปฏิบัติก็บอกไว้แล้วก็นึกรู้กายเราเงี้ยไปเพราะฉะนั้นจิตกับกายเนี่ยทำยังไงจะต้องให้มันอยู่ด้วยกันโดยปกติจิตไม่ค่อยอยู่หรอกถึงธรรมชาติของจิตมันจะออกไปเรื่อยไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางความคิดนี่แหละไปเรื่อยเลยเราเคยไปเจออะไรที่ไหนมาก็ยิ่งคนรู้มามากผ่านประสบการณ์มากยิ่งไปแบบพิสดารเยอะแยะเลยแล้วระงับไม่ได้เพราะนั้นการที่จะมีสติรู้เดี๋ยวนี้สติแปลว่ารู้แต่ไม่คิดไงรู้แล้วปล่อยเลยรู้แล้วปล่อยเลยเพราะนั้นการดูลงก็เหมือนกันไม่ใช่ไปดูจ้องไปแล้วจ้องไปแล้วถ้าเราดูแล้วปล่อยอยู่นี้ก็ได้ทำเป็นจุดแค่ปลาจุดเดี๋ยวมันจะตรงมันเองแต่ถ้าเราอยากจะสงบมันไม่สงบหรอกความอยากไปขวางแล้วลองสังเกตดูเวลาการปฏิบัติอย่าตั้งใจเกินไปหนึ่งแล้วก็จะไม่ค่อยได้หรอกให้เราเร่งยังไงก็ไม่ไปแล้วก็อย่าปล่อยปะละเลยหรือหย่อนเกินไปทำตัวให้เหมือนกับเข็มวินาทีของนาฬิกามันก็เดินไปเรื่อยใช่ไหมเก็บวินาทีก็ติ๊ก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 ไปเรื่อยเราก็ทำจิตให้มันเป็นสติให้มันเป็นแบบนั้นนะเรารีบมันก็ไม่รอเราใช่ไหมมันก็ไม่ตามเราช้าล่ะมันก็ไม่รอมันก็ไปมันตามหน้าที่เนี่ยทำหน้าที่ตรงไม่เป๊ะเลยแล้วก็ทำสม่ำเสมออยู่อย่างนั้นนะไม่นานหรอกโยมลองปล่อยจิตนะอย่าไปคิดแล้วลองทำแล้วลองสังเกตดูไม่ใช่เราจะทำอะไรเพื่อให้มันเกิดอะไรนะที่ปฏิบัติเนี่ยเราทำตรงนี้เรานั่งอยู่เนี่ยแล้วอะไรมันเกิดขึ้นให้รู้ตามอย่างนั้นอะไรมันเกิดก็รู้กายรู้ใจแล้วปล่อยเลยไม่ต้องคิดต่อสติคือรู้แต่ไม่คิดถ้าเราทำงั้นได้ก็จะเป็นจะเห็นได้เร็วนะลองปล่อยใจตรงนั้นได้อาตมาไปเข้าคอร์สก่อนจะไปบวชเนี่ยก็จริงๆอาตมาก็ทำงานก็พูดเยอะ
ันก็ยากนะถ้าไปเข้าคอนี่ก็ไม่พูดมือเดียวเหมือนกันก็ตื่นที่สามครึ่งกันแต่หลักการหลวงพ่อสอนท่านบอกว่าให้จิตสั่งก่อนไงให้จิตสั่งถ้าจิตไม่สั่งไม่ให้ทำอะไรตื่นขึ้นมาเงี้ยรู้ตัวกำหนดรู้รูปนอนก่อนพอเสร็จแล้วทำไงจะไปไหนลุกจะลุกขึ้นลุกขึ้นไปไหนต้องมีเหตุผลไปล้างหน้าล้างตาแปรงฟันอ้าวลุกขึ้นกำหนดรู้แล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นมาลุกขึ้นเสร็จไหนจะล้างหน้าก็ต้องไปหาน้ำอยู่ข้างนอกถ้าแปรงฟันก็ต้องเอาแปรงแล้วก็เอาหันไปก็หยิบแปรงก็หยิบก็รู้หยิบเคลื่อนมือไปให้จิตสั่งไปหยิบแปรงหยิบก็หยิบมาหยิบมาเสร็จก็ยาที่ฟันมาก็เอาใส่จึ๊บแล้วก็เอาไปวางปึ๊บทำเป็นขั้นตอนไปเรื่อยๆคือต้องปล่อยอารมณ์ปล่อยจิตว่าเวลาไม่มีเป็นสิ่งสำคัญเราจะไม่เกี่ยวข้องกับเวลาเราจะอยู่กับที่ตรงนี้ที่จะเคลื่อนไหวจะทำอะไรพอใส่แปรงเสร็จก็กำหนดลุกขึ้นก็กำหนดลุกขึ้นลุกเสร็จแล้วก็เอาเดินกำหนดก้าวเดินไปขวาเดินซ้ายเดินเดินไปหาจุดที่ตั้งถึงที่ตั้งเสร็จก็เอาทำไงเปิดน้ำก็เริ่มเปิดน้ำก็รู้น้ำใส่ก็มาเริ่มแปรงแปรงก็แปรงก็รู้ถูไปช้าช้าถ้าไม่ช้าแล้วมันจะทันอารมณ์ในวิธีการที่จะเข้าคอร์สเก็บอารมณ์เนี่ยอยู่ในสติกนี้ก็ทำได้ในสติกเนี่ยอยู่ถ้าอยู่เพื่อไม่ให้มันง่วงเนี่ยผิดพลาดเลยอยู่เพื่อการจะรู้ไอ้ตัวนิวรณ์ตัวสุดท้ายนี่แหละไอ้ตัวที่ง่วงเหงาเหานอนเนี่ยตัวนี้แหละมันเป็นยังไงเราต้องการรู้มันนะเพราะนั้นตัวง่วงเกิดขึ้นให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาเร็วๆเลยรู้กายรู้ใจมันง่วงยังไงรู้แล้วปล่อยแล้วเราอยู่ที่ไหนถ้าเริ่มต้นเราตั้งอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่ลมเลยเลยได้ยินเสียงอะไรก็กำหนดรู้ที่หูอย่าไปที่เสียงรู้ที่หูปุ๊บก็กลับมาที่ลมหายใจนะเห็นอะไรก็เห็นที่ตาไม่ได้ไปดูตรงนู้นเห็นแล้วก็กลับมาที่ลมหายใจคิดอะไรก็รู้ก็รู้ว่าคิดแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็มาที่ลมหายใจเนี่ยต้องดึงอยู่อย่างนี้เราต้องกลับมาตั้งที่ตั้งเสมอกรรมฐานฐานที่ตั้งของสติของจิตเพราะฉะนั้นต้องเอาจิตที่กลับมาตั้งในจุดที่เราเริ่มต้นเราดูผมขนเล็บผนังแล้วก็ต้องมาตั้งไว้ตรงนั้นหรืออะไรก็ได้ในร่างกายเราเนี่ยเราชอบตรงไหนอาจจะชอบกระดูกอ่ะพอไปตรงไหนก็ควรรู้แล้วกลับมาที่กระดูกส่วนใดส่วนหนึ่งที่เราตั้งเอาไว้ถ้าเป็นจุดตั้งเรียกว่าเครื่องอยู่เพราะฉะนั้นหาเครื่องอยู่ให้อยู่ว่าตรงไหนที่เราชอบนะเราพอใจตรงไหนชอบผมแล้วก็ดูที่ผมนะดูนึกรู้ผมไปเรื่อยเกศาผมเกศาผมไปเงี้ยแล้วดินเสียงอะไรก็รู้ที่หูแล้วก็กลับมาที่ผมมันจะบ่อยๆเข้ามันจะเริ่มเคยชินไม่หมายก็ไม่ค่อยถนัดหรอกเริ่มต้นฝึกฝนมันธรรมดาเพราะการฝึกเป็นการฝืนนะฝืนในความรู้สึกอย่างนั้นแล้วฝืนใจไปบ่อยๆเข้าหนักๆเข้าก็เลยเปลี่ยนความรู้สึกคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนความเคยชินไม่ค่อยได้ปัญหามีแค่นั้นแหละถามว่าฟังกันมาเนี่ยเข้าใจโยมก็ฟังธรรมามันก็เยอะเนาะแต่แล้วก็กลายเป็นว่าทำไมไม่เข้าใจทำไมไม่ได้ทำก็ตั้งใจว่าจะทำนะแต่พอถึงเวลามันก็ทำเคยทำยังไงมามันก็ไปอย่างนั้นเลยแล้วไม่ได้ทำหรอกเพราะนั้นมาเนี่ยมันมีหมู่คณะเขาทำเราก็ต้องทำแล้วเราไม่มีอะไรใช่ไหมเราไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงไม่ต้องคิดอะไรแต่ถ้าอยู่ที่บ้านไม่ค่อยทำหรอกเพราะเจ้าของบ้านเดี๋ยวไอ้นั่นก็ต้องทำไอ้นี่ก็ต้องทำเนี่ยมันไปหมดเลยความกังวลความไม่รู้เพราะความเคยชินที่ทำแล้วเราจะละตรงนี้ได้ยังไงก็ต้องเนี่ยฝึกจากตรงนี้ไปก่อนฝึกฝนไปเรื่อยๆขณะเข้าเดี๋ยวกลับไปบ้านก็เอาไปใช้ต่อนะไม่ใช่ทำที่นี่สงบแล้วก็ทิ้งไว้ที่นี่เลยไม่ได้กลับไปใช้ที่บ้านก็เรียกว่ามาเรียนรู้ที่วัดแล้วไปทำต่อที่บ้านนะก็จะเกิดความรู้สึกอย่างนั้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นในเรื่องของ เรื่องต้นที่จะมาบอกเรื่องของทานเมื่อมีการเสตระแบ่งปันแล้วเนี่ยจิตมันให้อภัยได้แล้วเนี่ยจิตมันเกิดการอะไรมันเกิดไม่เบียดเบียนขึ้นมาแล้วไม่อยากจะเบียดเบียนใครเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวเรื่องของศีลละมันจะยกจิตขึ้นเป็นศีลละศีลคือเจตนาเป็นเครื่องหดเว้นที่จะไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาไม่เบียดเบียนด้วยกายกับวาจาเพราะฉะนั้นการรักษาศีลคือการรักษายังไงโยมรักษาศีลยังไงห้ามไม่ทำหรือเปล่าเขาให้สำรวมระวังศีลสังวรใช่ไหมก็สำรวมระวังกายกับวาจาเท่านั้นเองรักษาศีลคือให้ระวังตลอดนะไม่ใช่เรามีศีลแล้วเราไปไหนแล้วก็ทำอะไรแล้วก็ได้ทำตามที่เขาบอกกฎระเบียบแค่นี้ก็พอแล้วมั้ง
กฎระเบียบมันคงเป็นศีลแล้วล่ะไม่ใช่ระเบียบเป็นวินัยกฎระเบียบขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยตรงนี้เป็นวินัยเป็นความงดงามของหมู่คณะแต่ศีลเป็นของเราศีลเป็นการสำรวมระวังกายวาจาของเราแล้วใช้อะไรสำรวมระวังก็ต้องใช้จิตใช่ไหมจิตที่มีสติด้วยจิตที่มีสติก็มาสำรวมระวังกายวาจาจะพูดก็ระวังจะทำอะไรก็ระวังไม่ใช่คิดก่อนพูดคิดก่อนทำนะอันนั้นระมัดระวังหน่อยพอคิดก่อนพูดนี่มันคิดจะด่าเขาก็คิดก่อนใช่ไหมก็ทำไม่ถูกอีกนะเนี่ยก็ไปด่าโอ้คิดเรียบร้อยเลยวางแผนอย่างดีเลยเดี๋ยวต้องไปทิ่มแทงสักหน่อยแล้วใช่ไหมเนี่ยคิดก่อนพูดนะเพราะฉะนั้นให้มีสติก่อนจะพูดมีสติก่อนจะทำเมื่อเป็นอย่างนั้นคืออะไรนี่คือบุญคือฝึกสติศีลคือตัวสติที่เราสำรวมระวังเป็นตัวกลางเห็นไหมเนี่ยบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสตินี่มรรคองค์8แบบทางด่วน3ย่อลงมาเหลือ3นี่เองนี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองให้ไว้นะใครเคยฟังท่านบ่อยๆคงได้ยินมาบ้างอยากจะบอกบุญไม่มีอะไรบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรามีเอาจิตที่มีสติไปสำรวมระวังกายกับวาจานี่ฝึกสติแล้วเพราะฉะนั้นฝึกได้ทุกอิริยาบถเลยจะยืนเดินนั่งนอนทำอะไรทำงานปล่อยไปตามธรรมชาติสำรวมระวังไว้เรื่อยๆรักษาแล้วนะรักษาได้ทั้งวันเลยเนี่ยแค่นี้เองพอเราสำรวมระวังแต่กายกับวาจาข้างนอกมันไม่ค่อยออกเห็นไหมมันจะเริ่มเปอร์เซ็นต์กับการที่จะอยู่ข้างในมากขึ้นแล้วเปอร์เซ็นต์ที่จะส่งออกไปข้างนอกไปเรื่องนู้นเรื่องนี้มันน้อยลงแล้วมันจะเริ่มเข้ามาอยู่ข้างในมากขึ้นก็จะคอยระวังอยู่เรื่อยจะพูดก็ระวังจะทำอะไรขยับเขยื้อนก็ระวังกลายเป็นระวังอิริยาบถจะขยับเคลื่อนไหวเคลื่อนกายยังไงจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะดื่มจะกินจะพูดจะคิดจะขับจะถ่ายก็กำหนดรู้ตัวเลยไปนี่คือการปฏิบัติแล้วหลักเนี้ยง่ายแล้วก็สามารถทำให้เกิดสมาธิได้เร็วซะด้วยต้องลองดูนะอาตมาแนะนำให้เอาไปลองทำดูนะที่ฟังแล้วเนี่ยลองต้องเอาไปลองอย่าเพิ่งเชื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เชื่อเลยแม้แต่เป็นครูบาอาจารย์ก็ยังไม่เชื่อนะกาลามสูตรถ้าจะเชื่อก็เอาการลองสูตรมาเทียบเลยเชื่อเพราะเชื่อต่างๆกันมาไหมก็ไม่ใช่ไม่ได้เชื่อเพราะอยู่ในตำราก็ยังเชื่อไม่ได้เชื่อเพราะว่ามันมีเหตุมีผลเป็นตรรกะที่เหมาะสมกับที่เราคิดตรงกันเชื่อเพราะดูแล้วความคิดเขาเป็นเหตุเป็นผลดีก็ยังเชื่อไม่ได้เชื่อเพราะก็เป็นครูบาอาจารย์ท่านรู้มาแล้วก็ยังเชื่อไม่ได้เพราะนั้นต้องพิสูจน์ไงสมัยหนึ่งมีพระภิกษุมีพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่นี่แหละแล้วก็ถามท่านภาษาลิบุตรถามภาษาลิบุตรเธอเข้าใจในเชื่อในธรรมที่สถาคตได้แสดงนี้หรือเปล่าภาษาลิบุตรก็บอกยังไม่เชื่อพระเจ้าค่ะพระว่าไงรู้ป่าโอ้ทิฏฐิตัวตนถือว่าเป็นเสนาบดีฝ่ายขวาเลยถือว่าเป็นผู้เลิศทางปัญญาไม่เชื่อพระพุทธเจ้าซะแล้วทิฏฐิมากแน่นี่คือคนที่เขาเรียกว่าอะไรมักง่ายไปหน่อยคือคิดเร็วไปแล้วก็พูดเร็วยังไม่ได้แตกต่อว่าอะไรเจ้าก็ถามทำไมล่ะเธอยังไม่เชื่อล่ะก้าก็เหมือนยังไม่ได้แตกต่อยังไม่ได้พิจารณาพระเจ้าค่ะถูกแล้วสารีบุตรเธอทำถูกเจ้าสันเติร์ดตรงนี้ผู้ที่ถามเนี่ยเพื่อจะให้ภิกษุเนี่ยรู้เพราะถ้ารู้ใจพระตรงนี้แล้วว่าขี้สงสัยก็จะเป็นอย่างเงี้ยชอบกล่าวโทษคนอื่นเขาเพราะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นจิตอคติไม่ควรมีนะในการนั้นนักปฏิบัติเนี่ยไม่ควรอคติหรอกอคติเพราะชอบพอไม่ชอบเท่านั้นเองมันเริ่มต้นจากตรงนั้นนะชอบก็ชังเพราะฉะนั้นมันก็มีผสมแหละถ้าอคตินี้เกิดอะไรละเกิดนิวรณ์ละโยมนิวรณ์5รู้จักป่ะเป็นไงจะสังหารนิวรณ์5ให้หายสังหารด้วยอะไรอีดาบหรือปืนฮะสังหารยังไงนิวรณ์5รู้มั้ยนิวรณ์5เกิดจากอะไรตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนร้อนแข็งแล้วเกิดชอบใจไม่ชอบใจใช่ไหมถ้าชอบมันก็คิดปรุงไปในทางที่ชอบก็เรียกว่ากามฉันทะนิวรณ์ถ้าไม่ชอบก็ปรุงไปทางไม่ชอบเป็นพยาบาทนิวรณ์ถ้าคิดไปคิดมาเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบอย่างนี้คิดมากแล้วฟุ้งซ่านเป็นอุตตจักกุกุจนิวรณ์ขุดหงิดงุนงานฟุ้งซ่านลำคาญใจนั่นนะเขาก็ลังเลสงสัยใช่ไหม
ทำไปทำมาเอ๊ะมันจะทำได้ผลไหมเนี่ยสงสัยในการปฏิบัติตัวเองละเป็นวิจิกิจฉานิวรณ์ตอนนี้ปล่อยความคิดไปเรื่อยเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวก็สงสัยนะเขาก็เบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหอนอนทีนามิตานิวรณ์ตัวนี้นี่คือนิวรณ์ห้าใช่ไหมมาจากอะไรจากความคิดทั้งหมดเลยวิธีสังหารนิวรณ์ห้าคือตั้งสติกลับมาที่ตัวเราเพราะว่ามันคิดแล้วรู้ว่าคิดเราก็ตั้งกลับมาปล่อยมันเลยแล้วก็ตั้งกลับมาเพราะฉะนั้นย่อๆของนิวรณ์ห้าจำให้แม่นนะจำเป็นคำง่ายๆก็ได้อันที่หนึ่งคือรักมากรักมากกามจัตตานิวรณ์นี่รักมากอันที่สองคือเกลียดมากพยาบาทนิวรณ์อันที่สามคือฉลาดมากผงซ่านคิดมากเกินกว่าเหตุเยอะอันที่สี่เขาเรียกว่าโง่มากขี้สงสัยสงสัยไปหมดสังเกตนะคนที่ขี้สงสัยก็สงสัยไปเรื่อยอันนี้โง่มากสงสัยมันก็ทำง่ายๆก็เลยโง่ไปเลยไอ้สุดท้ายอะไรรู้ป่ะอ่อนแอมากชอบเบื่อหน่ายท้อถอยโอ้ยเราวาสนาไม่ถึงแล้วทำไม่ได้แน่ไปนอนดีกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่คือวีรบุรุษวีรสตรีนะที่อยู่ตรงนี้ไม่ธรรมดาอยู่สู้กับตัวเองไม่สู้กับใครหรอกเนี่ยสู้เพื่อจะรู้จักนิวรณ์ตัวนี้พยายามทำตรงนี้ให้เห็นความง่วงนี่มันทรมานมากทรมานจริงๆแต่ถ้าพยายามกำหนดไปเรื่อยๆนะมันเกิดมันเป็นทุกข์ก็กำหนดรู้กายรู้ใจแล้วปล่อยแล้วสังเกตรู้ลมไปถ้าเราดูลมก็สังเกตไปยังไปยังงุบงับก็กำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็มาดูลมทำแบบนี้ไม่บ่อยทำไปเรื่อยๆแล้วสังเกตมันเดี๋ยวโยมจำมันได้แต่นี้เสร็จถ้าเสร็จเราเมื่อไหร่ตอนนี้โยมสว่างเลยแล้วง่วงเนี่ยที่เคยง่วงจนโอ้โหมากๆไม่รู้มันหายไปไหนหมดเลยเหมือนที่ไม่เคยง่วงมาก่อนเลยแล้วสามารถอยู่ไปได้อีกวันสบายมากจะผ่านในจริงเนี่ย ไม่ใช่ผ่านแค่ตอนเช้านะโยมไม่ใช่รุนขึ้นชิทังเวชนะแล้วยึดเลยแล้วก็ได้ไปแล้วครึ่งหนึ่งก็ได้แต่ว่าต้องระวังอารมณ์ไม่ดีตอนเช้าเนี่ยอารมณ์จะเกิดง่ายเพราะมันอดนอนไงถ้ากระทบเนี่ยร้อนมาก็หงุดหงิดหิวมาก็หงุดหงิดนะนึกว่าอะไรล่ะเหนื่อยมาก็หงุดหงิดนึกว่าถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยเด้อก็เป็นเยอะเพราะฉะนั้นต้องระวังตรงนี้มันจะออกแรงอารมณ์มันจะแรงขึ้นดังนั้นท่านบอกว่าเมื่อถึงเช้าแล้วเนี่ยก็ต้องอยู่ต่อไปอีกทั้งวันจนกระทั่งตอนค่ำค่อยไปนอนอย่าไปนอนกลางวันนอนกลางวันแล้วเดี๋ยวมันจะหลงวันนอนแล้วมันนอนยาวเลยเพราะมันอดนอนมาเลยใช่ไหมแต่ถ้าเราทำสติเนี่ยทำรู้ตัวเราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยกำหนดรู้ไปอย่างเงี้ยกำหนดให้จิตสั่งไปเรื่อยๆพยายามอย่าปล่อยความคิดคิดแล้วก็ปล่อยมันไปพยายามรู้ตัวไปเรื่อยๆตื่นรู้รู้แล้วไม่คิดรู้แล้วไม่คิดเรื่อยไปตัวนี้อยู่ได้พอได้แล้วเดี๋ยวมันจะเกิดอาการเองถ้ามันสว่างเนี่ยโยมมันก็เข้าสงบเมื่อสงบเนี่ยโยมจะอยู่ไงก็อยู่ไม่ง่วงแล้วบางคนพอคืนหนึ่งวันหนึ่งอีกไปถึงกลางคืนแล้วมันจะมีเวลาง่วงอยู่นิดเดียวไม่มากแล้วพอช่วงนั้นเราก็ไปเดินไปปิดกายไปขยับไปเยื่อกายไปทำให้มันเกิดอะไรก็เรียกว่าหาอะไรทำเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆเบาๆนะทำไปทำมาเนี่ยมันข้ามนิดเดียวแหละพอข้ามไปแล้วมันก็หายง่วงแล้วก็อยู่ต่อไปดีเคยอยู่ๆแล้วเดี๋ยวก็อยู่ได้เรื่อยๆก็เลยเป็นคนของพ่อสนองนั่นท่านไม่นอน22 ปี22 ปีไม่ได้นอนเลยโยท่านทำไงแต่ท่านใช้วิธีนั่งนั่งเข้าสมาธินี่แหละก็นั่งหน้าหลวงพ่อโตเนี่ยในโบสถ์เนี่ยนะแต่ก่อนมันเป็นสังกะสีไงสังกาสังกะสีหลวงพ่อโตก็เป็นแค่อาคารไม้แล้วก็นั่งอยู่หน้านั่นแหละจนเช้าก็กลับไปไม่เคยหลังแตะพื้น 22 ปีซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ยากนะบารมีได้เยอะจริงๆมันอดทนไหมในช่วงแรกเท่านั้นเองนะจริงๆมันจะอดทนในช่วงแรกๆความอดทนมันก็มาเองเราไม่ต้องตั้งทนหรอกเพียงแต่เรามีความเพียรขยันทำขยันปฏิบัติขยันมีสติขยันรู้กำหนดรู้บ่อยๆขยันอย่างเงี้ยความขยันนี่แหละมันจะเป็นเหตุให้เกิดความอดทนขึ้นมาโยมสังเกตในมาใหม่ๆเนี่ยนั่งสักสิบนาทีไม่ไหวแล้วเปลี่ยนแล้วใช่ไหมพลิกละนั่งใหม่นั่งไปแล้วก็ไม่เลิกเอ้าหนักๆก็25 นาทีค่อยเปลี่ยนนะนั่งไปนั่งมาเอ้า20 นาทีย้อนนั่งไปครึ่งชั่วโมงค่อยเปลี่ยนแล้วก็หนึ่งชั่วโมงนั่งได้เห็นไหมมันอดทนมาจากไหนอ่ะก็จากความเพียร นี่แหละเพราะฉะนั้นวิริยะนะทุกขมัจเจติบุคคลจะลงทุกข์ได้เพราะความเพียรความขยันนี่แหละคนขยันมักจะอดทนนะคนขี้เกียจไม่ค่อยทนหรอก
มันจะหงุดหงิดง่ายนั่นแหละแล้วก็เผาตัวเองดังนั้นเรื่องของศีลคือตัวนี้ศีลคือไม่เบียดเบียนไม่ประพฤติร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นนั้นหลักการปฏิบัติของโยมเนี่ยแค่รักษาศีลเท่านั้นแหละมันเป็นการฝึกสติไปในตัวแล้วเพราะต้องใช้จิตที่มีสติมาระวังกายระวาจาถ้าเราทำกันได้มันก็จะรู้ได้เร็วนั่ง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 ยุงกัดปุ๊บตีเลยอ้าวไปแต่แล้วไม่เจตนาจริงว่าเดี๋ยวก็เรียกว่าสร้างภาพบ่งเม็ดเข้าไปที่จริงใจเรารู้อยู่กับใจเนี่ยเพราะเป็นอาฆาตกันมานานมันกัดเมื่อไหร่เราก็รู้ว่าไอ้ยุงแน่แน่แล้วแล้วมันก็ต้องห้ามหันกันให้ตายใช่ไหมแต่บางเอิญเขาให้เรารักษาศีลอยู่อ่ะบางทีมันเผลอใหม่ๆธรรมดาแต่พอเลอะๆทำไปนานๆเข้ามันจะเริ่มเนียนไงจิ้มใช้วิธีพลุบหลุดแต่ก็ให้ตายเลยแหละใช่ไหมโยเพราะนั้นเจตนาตรงนี้เป็นตัวนั้นแล้วนะเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพอเราทำไปแล้วให้รู้ว่าอ๋อเราเผลอไปแล้วก็ขอขมาพระเจ้าเลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าผิดไปแล้วข้อที่หนึ่งต่อไปจะสำรวมระวังไว้ดีต่อไปนี่ศีลกลับมาแล้วนะนี่คือสติเรารู้เห็นไหมพ่อทำไปแล้วโดยการขาดสติเผลอสตินะพ่อเผลอสติเพราะฉะนั้นสติเราต้องมากขึ้นไม่บ่อยเข้าเดี๋ยวมันก็ค่อยเคยไปเรื่อยๆมันจะทำปุ๊บปั๊บทีเดียวได้เป็นไปไม่ได้โยมมันต้องค่อยๆทำค่อยๆพัฒนาไปเขาจึงเรียกว่าเป็นภาวนาไงภาวนาแปลว่าพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาจะทำไงก็ได้ที่จะพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาให้ขึ้นมาแต่พระเจ้าก็สอนไว้แล้วว่าการพัฒนาชนิดนี้ต้องใช้ฝึกสติการฝึกสติคือการพัฒนานั่นเองเพราะฉะนั้นมรรคองค์8ควรให้เจริญขึ้นก็คือเจริญสตินี่แหละในมรรคองค์8ก็คือการฝึกสติด้วยความเพียรชอบเท่านั้นเองไม่ได้เยอะนะเราจะไม่เข้าใจถ้าไปดูแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตอะไรพวกนี้มันคือยังไงบางทีเราอาจจะงงนะแต่หลักๆเลยคือฝึกสติด้วยความเพียรชอบจบอาตมาจะไล่ให้ฟังก็ได้อย่างสมมติว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันก็มีตั้งแต่หยาบกลางละเอียดไปเลยเหมือนกันสัมมาทิฏฐิมี4ขั้นนะอันที่1มารู้จักอะไรรู้ว่ากรรมมีจริงบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงโยมเชื่อมั้ยเคยไปเที่ยวมาแล้วเหรอเคยไปสวรรค์มาแล้วยังเคยไปเห็นสวรรค์เห็นนรกยังยังแล้วเชื่อได้ไงงงง่ายบอกแล้วอย่าเพิ่งเชื่อต้องพิสูจน์ก่อนยกพิสูจน์ได้กรรมมันเกิดมาจากอะไรกรรมคือการกระทำถูกไหมทำได้สามทางมโนกรรมจากความคิดวจีกรรมจากคำพูดกายกรรมจากการกระทำถูกไหมสามอย่างนี่ยังเป็นกลางกลางไม่ดีไม่เลวเมื่อไหร่ที่โยมคิดดีพูดดีทำดีอันนี้เป็นกรรมดีเป็นบุญเป็นบุญให้เกิดความสุขไปสุคติภูมิสวรรค์พรหมแต่เมื่อไหร่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นกรรมไม่ดีเป็นบาปเป็นผลให้เกิดความทุกข์ไปทุกขติภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่ชื่อเรื่องกรรมเลยยังกรรมคือตัวนี้แล้วผลที่ได้ก็คือตัวที่เราเป็นนั่นแหละเจตนาตัวนั้นเป็นตัวกรรมเจตนาดีก็มันจะคิดดีเจตนาไม่ดีมันก็จะคิดไม่ดีเพราะนั้นใครคิดจิตตรงนี้เป็นผู้คิดถูกไหมงั้นจิตนี้คิดดีก็ต้องรับผิดชอบสิ่งที่ดีก็ได้ไปจิตคิดไม่ดีก็ต้องรับผิดชอบไอ้สิ่งไม่ดีไปโทษใครก็ไม่ได้นี่คือกรรมที่เราทำเองคิดเองพูดเองทำเองที่ธรรมะบอกเพราะนั้นเห็นใช่ไหมว่าเราขึ้นสวรรค์ลงนรกทั้งวันเลยโบราณถึงได้บอกสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจอยู่ที่ไหนอยู่ที่สัญญาความจำนี่เองมันบันทึกไว้หมดเลยตัวบันทึกกรรมเนี่ยสัญญาเรานี่แหละคือ memory infinity kick เลยตัวจำเราแก้เท่าไหร่อันที่สองหกสิบสี่เดี๋ยวนี้มีร้อยกว่าแล้วใช่ไหมแต่สมองคนเนี่ยอินฟินิตี้เลยมันจำตั้งแต่อดีตชาติมาหมดเลยโยมนั่งพอจิตสงบแล้วเนี่ยจิตสงบแล้วมันสามารถที่จะเข้าไปมันคือก็เรียกว่าเราฟอกมันจนสะอาดแล้วไงมันสามารถกลับไประลึกชาติได้อดีตได้อยู่ในสัญญาแล้วนี่แหละ ไม่ได้ที่ไหนหรอกเราไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนเลยแต่มันอยู่ที่นี่แหละมันปรากฏออกมาเห็นหมดเลยเพราะฉะนั้นสัญญาตัวนี้บันทึกไว้ลึกมากตั้งแต่เริ่มจากก็เรียกจิตสำนึกคือตาหูจมูกลิ้นกายกระทบรูปเสียงกลิ่นรสแล้วเกิดรู้สำนึกได้เรียกว่าจิตสำนึกเป็นตัวกิเลสอันที่สองเขาเรียกว่าจิตใต้สำนึก
จิตใต้สำนึกก็จากสำนึกแล้วมันก็กลองลงไปสู่ข้างในเข้าไปในประมาณว่ากระแสเลือดอันนี้จิตใต้สำนึกอันนั้นเป็นปุพพกิเลสเขาเรียกว่าอะไรอนุสัยกิเลสขอไปอนุสัยกิเลสชั้นที่สองนะจิตใต้สำนึกสุดท้ายมันก็กลองลงไปจนไปถึงเยื่อในกระดูกเนี่ยผ่านของแข็งนี้ตรงนี้ก็เรียกว่าอาสวะกิเลสอันนี้เป็นตัวที่อยู่กับมากับเราเลยเพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยมันเป็นขั้นตอนอยู่เหมือนกันไล่ไปงั้นเราจะมารู้เรื่องนี้ว่าเราขึ้นเรียกว่าขึ้นสวรรค์ลงนรกทั้งวันเลยใช่ไหมจากที่กระทบเนี่ยเราคิดว่าชอบหรือไม่ชอบเท่านั้นเองพอใจไม่พอใจเท่านั้นเองแค่พอใจแล้วมันก็คิดเป็นไงอยากจะได้อยากได้แล้วเป็นไงก็ขวนขวายจะให้ได้มาอันนี้โลภแล้วถูกไหมเป็นกิเลสไปไหนไปเป็นเปรตแล้วถ้าอยากได้มาแล้วก็ได้มาแล้วด้วยมันก็มายึดเอาไว้กลัวจะหลุดจะลอยจะหายไปอีกก็มาหลงอยู่เป็นอะไรเป็นกิเลสหลงเป็นอะไรเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าอยากได้แล้วขนขวาจะได้มาแต่ไม่ได้โกรธไหมโอ้โหโกรธโกรธเป็นอะไรเป็นกิเลสไปเป็นสัตว์นรกโดนทั้งคืนทั้งร่องเลยทั้งวันเลยเพราะฉะนั้นที่ยอมมาฝึกสติให้รู้เนี่ยเรารู้แล้วปล่อยมันไปอย่าไปเก็บข้อมูลอะไรเลยรู้แล้วปล่อยมันไปข้อมูลมันจะเกิดยังไงก็ให้รู้แค่นั้นแล้วก็ปล่อยไม่ต้องกลัวว่าจะผิดทางหรืออะไรถ้าเราเดินทางนี้นะรับรองว่ามันถูกอยู่แล้วแล้วเสร็จแล้วมันจะเกิดเนี่ยปล่อยไปเลยไม่ต้องไปรู้ว่าจะต้องเป็นยังไงส่วนมากเรามักจะจำข้อมูลเพื่ออะไรเอามาคุยกันแล้วเวลาปฏิบัติแล้วพอมาคุยเนี่ยมันเสื่อมที่รู้เนี่ยมันหายไปเลยมันยังเสื่อมได้อยู่นะเพราะนั้นยังไม่ขึ้นอริยบุคคลเนี่ยทำยังเสื่อมได้ให้เก่งแค่ไหนให้มีฤทธิ์มีอะไรก็ตามก็ยังเสื่อมดูเทวทัตก็ได้เทวทัตมีฤทธิ์นะใช่ไหมได้ฌานมีฤทธิ์พอเฮ้ยเดินอากาศแปลงกายได้แต่เทวทัตก็ลงนรกอเวจีเพราะยังไม่ได้ขึ้นเป็นอริยบุคคลเลยยังไม่ได้โลกุตระเพราะยังไม่ได้ขึ้นเป็นอะไรโสดาบันก็ยังไม่เป็นแต่ตรงข้ามกับอะไรอนาถบิณฑิกะนางวิสาขาอันนี้กลับกลายเป็นว่าเป็นพระแล้วเป็นโสดาบันนี่เป็นพระพระสงฆ์สี่คู่แปดบุคคลเนี่ยพระสงฆ์อาตมานี่ก็ยังไม่ใช่พระสงฆ์นะเป็นภิกษุใช่ไหมสังเกตพระเจ้าตรัสนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่ได้บอกพระสงฆ์เลยนะแต่เมื่อไรที่ได้โสดาบันปุ๊บอ้าวพระสงฆ์ลูกเราท่านจะพูดคำนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรามาดูว่าไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจว่าผู้หญิงจะปฏิบัติไม่ไปไหนผู้หญิงบวชไม่ได้นี่แหละโยมบวชแล้วเพราะการเข้ามาในรับทิ้นแปดเขาว่าไงปรับประชังนะใช่ป่ะมีคำขอบวชต่างหากขอบวชแล้วถึงจะมาอารัตนาศีลแปดนะเพราะฉะนั้นนั่นคือการบวชนี่แหละเราบวชแล้วแล้วเราปฏิบัติเท่านั้นเองที่เหลือเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโสดาบันเนี่ยแค่ศีลห้าก็เป็นได้แล้วถ้าเข้าใจในตัวนี้ได้เห็นไหมปฏิบัติถูกต้องเนี่ยมีสติแล้วก็เกิดสมาธิขึ้นมาเนี่ยศีลห้าก็สามารถมีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าทำแล้วเนี่ยมันสามารถถึงขั้นนั้นได้เราก็เป็นพระแล้วเหมือนกันนะไม่ต้องคิดว่าอธิษฐานจะมาคู่ชาติหน้าเกิดเป็นผู้ชายครับจะได้บวชตั้งแต่เริ่มเป็นเนรเลยใช่ไหมไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นนะเปลี่ยนใจใหม่เอาชาตินี้เลยจะได้ไม่ได้ก็เอาให้เต็มที่ไปเลยเพราะมีโอกาสชาตินี้เท่านั้นนะโยมมีโอกาสชาตินี้เท่านั้นแล้วมีเวลากันคนละกี่ชั่วโมงกี่วันไม่รู้ใช่ไหมมันเวลามันเลยไปตั้งเยอะแล้วเนี่ยเหลือเวลาอีกเท่าไหร่นับถอยหลังยังเขาดาว ใช่ไหมมันเดินไปตายทุกคนเลยเห็นไหมแล้วเวลาเราไม่ใช่เยอะนะเราไปเสียเวลาอะไรกันอยู่เนี่ยแล้วคิดว่าชาติหน้าจะเป็นอะไรจะเป็นคนหรือถ้าจะเป็นคนจะเกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่จะต้องมีศีลห้าทุกวันตั้งแต่บัดนี้จนกระทั่งตายยิ่งพอมีโอกาสแต่ต้องมีสะแปรศีลอุโบสถไว้ด้วยนะทุกวันพระ นี่ยังเผื่อเหลือไว้ด้วยนะนี่เรียกพอมีโอกาสบ้างเท่านั้นด้วยเพราะจะพัดจะผูไปเกิดที่ตอนจะตายเกิดโมโหขึ้นมาเนี่ยลงนรกไปเลยก็ถึงแน่รักษาจิตให้ดีไงจิตเตอะหลังฤทธิ์สุขติปาติกังขาถ้าจิตไม่เศร้าหมองสุขติก็ไม่นั้นหวังได้ถ้าจิตเตสังฤทธิ์ก็ทุกขติปาติกังขาแล้วถ้าจิตเศร้าหมองในขณะตายก็ทุกขติแน่นอนนี่แหละเศร้าหมองเพราะอะไรกิเลสคือเสื่องเศร้าหมองใจพอมีโลภโกรธหลงนี่ไงเลยพาเราไปลงไปไหนล่ะโกรธก็ไปเป็นนรกโลภก็ไปเป็นไหนเป็นเปรตอสุรกายหลงก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉาน
นี่ไงเพราะฉะนั้นโอกาสเรามีตรงนี้แค่นี้จริงๆชาตินี้เท่านั้นด้วยชีวิตนี้ที่เกิดเนี่ยตอนนี้แหละอย่าไปนั้นเนิ่นตามใจเลยว่าโหโชคชะตาเราเกิดมันต่ำต้อยด้อยค่าเหลือเกินหรือไม่ก็ผิดหวังโอ้โหจะฆ่าตัวตายโหคิดผิดเลยโอกาสที่จะสร้างบารมีอยู่ที่โลกมนุษย์นี้เท่านั้นมนุษย์มีสามโลกเขาเรียกว่ารูปโลกอรูปโลกแล้วก็ตรงนี้จะเรียกให้ง่ายๆให้โยมเข้าใจง่ายก็เรียกว่าอะไรโลกที่เสวยสุขสุขติภูมิแล้วก็ทุกขติภูมิเสวยทุกข์แล้วที่มนุษย์ภูมินี่คือภูมิที่เรียกว่าภูมิสร้างบารมีมีที่เดียวมีที่โลกมนุษย์นี่เท่านั้นแล้วต้องเกิดเป็นมนุษย์ด้วยแล้วมาเจอพระพุทธศาสนาด้วยแล้วได้ลงมือปฏิบัติแล้วด้วยถึงจะมีทางเดินที่จะเดินเนี่ยมรรคองค์8ไปสู่ทางพ้นตรงนั้นได้เห็นไหมเพราะนั้นโยมมีบุญและมีบารมีแล้วอย่าไปคิดว่าเราด้อยค่าเลยถึงไม่มีความรู้แต่ไม่เกี่ยวเลยมันเกี่ยวกับตรงนี้ที่โยมมารู้ตรงนี้เข้าใจยังไงแล้วลงมือทำเท่านั้นเองทำใดก็ไร้ค่าทำไมลงมือทำมันก็ได้รู้เฉยส่วนมากเราจะรู้แล้วเอาไปคุยไงแล้วไม่ได้ประโยชน์หรอกโยมมันทำให้เสื่อมด้วยแต่ถ้ารู้แล้วไม่พูดน่ะจะดีแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจมันจะเข้ามาเข้าใจพัฒนาขึ้นมาได้จิตจะเข้าไปสู่ตัวนั้นเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องคิดให้ดีนะโอกาสมีชาตินี้จริงๆที่ท่านจะบุคคลได้พยานสังวรในเดชสมเด็จพระสังฆราชท่านก็กล่าวว่าชีวิตนี้น้อยนักชีวิตสั้นนักแต่สำคัญนักเพราะแก้ไขได้เราจะเลือกไปทางข้างบนหรือจะลงข้างล่างมันอยู่ที่เราแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ทำความเข้าใจให้ดีแล้วเริ่มต้นได้นะเริ่มต้นดีก็มีชัยกว่าครึ่งไม่ต้องรีบไปแบบธรรมชาตินะแต่ก็ไม่ต้องช้าแต่ไปแบบให้รู้ตัวมีสติรู้ตัวไปเรื่อยๆไม่ปล่อยเรื่องอื่นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นโลกนี้คือละครโยมเราก็ดูไปเรื่อยเราก็ดูดิแต่ละอย่างวันๆนะถ้าเราอยู่กับตัวเราได้นะเราจะมองเห็นภาพที่อื่นเห็นชัดเจนส่วนมากมันอยู่ไม่ได้ก็เลยไปคลุกอยู่ด้วยกันก็เลยไม่รู้อะไรเท่านั้นเองจริงเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะประมาทไม่ได้ที่อาตมายกมาเบื้องต้นว่าการอะไรนะ การไม่สะบัดทั้งปวงอรติวรติปาปามัจจปานาจะสัญญโมเนี่ยการพ้นเว้นจากบาปการประพฤติอะไรนะการพ้นเว้นจากบาปการไม่ดื่มน้ำเมาการไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดหน้าที่ทำอยู่เนี่ยเป็นมงคลทั้งหมดเลยทั้ง38ประการที่โยมปฏิบัติอยู่เนี่ยมันได้มงคลทั้งครบทั้งหมดเลยนะต้องค่อยๆไปพิจารณาดูก็ได้ในตัวมงคลแต่ละอย่างเนี่ยเราปฏิบัติเนี่ยเราได้ไปเรื่อยเลยถ้าเราน้อมใจถูกก็จะเข้าใจดังนั้นทำไปเถอะที่จะทำเนี่ยโอกาสมันมีแล้วเนี่ยอย่าไปทิ้งแล้วก็ทำไปเรื่อยๆทำจนตายนะโยมถ้าตายแล้วมีสติเป็นไงนั่นแหละผู้ชนะนะตายแบบมีสติเรื่องจะไม่กลัวตายหรอกถ้าตายแบบขาดสติแล้วมันจะกลัวจริงๆที่เรากลัวเพราะไม่รู้ว่าทำอะไรไว้จะไปไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่นั้นทำไปเรื่อยๆทำจนกระทั่งสมาธิเกิดแล้วเนี่ยพิจารณาปุ๊บมันก็จะเข้าใจละเพราะฉะนั้นเจออะไรอย่างที่บอกแล้วเบื้องต้นใช้นี่เข้าไปพอใช้นี่ไปใช้นี่มาก็ขอบคุณนะที่ให้โอกาสใช้นี่มันจะขอบคุณที่ความจริงใจเลยนะข้อที่เขามาแสดงให้เราดูเนี่ยโอ้โหถ้าเราไม่มีเราก็ไม่แข็งแรงเนี่ยเขามาด่ามาว่าเราเฉยได้แต่เมื่อก่อนนี่ไม่ได้ใช่ไหมน้ำด่าก็โดนตบใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้พอก็ด่าอ้าวเฉยๆขอบคุณเขาด้วยเนี่ยจิตมันพัฒนาขึ้นมามันยกจิตขึ้นมาเข้มแข็งเองที่สุดแล้วเราก็จะมีเมตตาเกิดขึ้นนะจบสุดท้ายเมตตามันจะเกิดยังไงรู้ไหมเกิดเพราะเมตตาด้วยมันจะมองเห็นแล้วว่าอ๋อแต่โลกยังเป็นไปตามกรรมจริงๆเขาแสดงกรรมให้เราดูบางทีเขามาโกรธเราเนี่ยแสดงโกรธมาด่ามาอะไรตอนนั้นเขากำลังโกรธนะที่เขาด่าเราแล้วเป็นไงเขาไปนรกแล้วสะสมนรกไว้ในใจเขาแล้วแล้วถ้าเราไปโกรธตอบล่ะเราก็ลงนรกขุมลึกกว่าเขาดิใช่ไหมก็ไม่นาเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสังเกตดีเรากลับมาดูใจไว้บ่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าใจเราจะรู้ว่าไม่น่าโกรธใครเลยไม่น่าเลยจะรู้เลยโกรธทีก็ลงนรกทีเอาเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่เราจะโกรธน่าจะต้องสำคัญหน่อยถ้าไม่สำคัญอย่าไปใส่ใจเลยทำให้เราเสียเวลาเสียอารมณ์แล้วก็ทำให้ผิวพรรณเราสามความโกรธทำให้เป็นอย่างนั้นหน้าตาจะไม่ผ่องใสหรอกเนี่ยโยมสังเกตดิเรามาเคยแนะนำบ่อยๆว
วันที่มาบวชวันแรกเนี่ยถ่ายรูปไว้เลยนะเพราะเดี๋ยวนี้มีเซลฟี่เองได้ถ่ายไว้เลยนะแล้วเสร็จแล้วบวชกี่วันล่ะเอา7วันพอครบ7วันโยมมาถ่ายรูปใหม่ก็ลองมาเปรียบเทียบดูแตกต่างกันเลยนะหน้าตาผิดไปที่ศีลเลยนะสุคติยันติศีลมันฟอกตรงนั้นนะศีลเป็นเครื่องกั้นเป็นเครื่องชำระเป็นชำระอะไรชำระจิตเรานี่แหละ ชำระกายวาจาเราให้ดีขึ้นพัฒนาขึ้นก็เรียกว่าเป็นภาวนาดังนั้นอย่างสมาธิข้อที่1ที่บอกแล้วตอนนี้เข้าใจเรื่องกรรมแล้วใช่ไหมบาปบุญสวรรค์นรกนี่แหละเราเป็นอยู่ทุกวันมีความสุขความสงบความเย็นสบายใจเย็นใจใจเย็นนั่นแหละขึ้นสวรรค์แล้วมีบุญเกิดขึ้นเพราะบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นถ้าเมื่อไรอึดอัดลำการใจทุกข์ทุกข์ร้อนโกรธแค้นโกรธเคืองต่างๆหงุดหงิดลำการใจพวกนี้นี่ก็นรกในใจแล้วเห็นแล้วนะเพราะจิตไปกระทบตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถเอาสติมาเนี่ยเพื่อจะละตรงนี้ไว้ได้นะแล้วฝึกไปเรื่อยๆแล้วเราทำความเข้าใจไปเราก็จะรู้จะพัฒนาขึ้นไปเองอันที่สองของสมาธิคือมารู้ว่าอาการเราเป็นใครตัวกูนี่มีอะไรก็มาเรียนรู้เรื่องอาการ32นะก็ท่องให้ได้ก็ดีเวลาจะปฏิบัติก็มันถึงก็นั่งที่แล้วก็กำหนดเลยเกศาผมก็นึกถึงผมโลมาขนก็นึกถึงขนนักขาเล็บก็นึกเล็บไปในมือเท้าท่านตาฟันก็นึกถึงฟันในปากตาโจรหนังก็นึกถึงหนังห่อหุ้มร่างกายมังสังเนื้อก็ลอกหนังก็เห็นเนื้อเนี่ยนึกไปเรื่อยๆเงี้ยไป32อาการครบก็จบวันนี้เอาแค่นี้ก็ได้แล้วนึกไปนึกมาบางทีมันหยุดคิดไปเลยสงบ จะรู้ตัวตัวพร้อมนะจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นพอมารู้ว่าการ32แล้วตอนนี้ต่อไปก็แยกเป็นธาตุ4ร่างกายเรานี่ก็เป็นธาตุ4นะกายมีอาการ32นี่ก็เป็น2ธาตุ20อย่างแรกเป็นลักษณะของธาตุดินแข็งแกร่งนะนี่คุณพ่อให้มา20อีก12อย่างหลังเป็นลักษณะของความเหลวไหลเอื้อมอาบซึมซาบเป็นธาตุน้ำนี่คุณแม่ให้มานะเพราะนั้นในร่างกายเราเนี่ยมีพ่อกับแม่อยู่เห็นไหมฆ่าตัวตายถึงได้บาปมากมาฆ่าทั้งพ่อทั้งแม่ที่อยู่ในกายเรานี่เรามารู้อาการ32เราก็จะรู้ว่าไม่ใช่เรานี่นะเพราะเราลองถอดออกมาเนี่ยผมออกไปขนออกไปเล็บออกไปเอาฟันออกไปเอาหนังออกไปเอาเนื้อออกไปพอออกมาแล้วเป็นอะไรเป็นเราไหมเป็นอวัยวะไม่ใช่คนแล้วนอกจากเราเอาก็กลับมารวมใหม่ปั้นขึ้นมาใหม่ก็จึงเป็นรูปร่างขึ้นมาอีกเนี่ยเรามาหลงตรงนี้ไว้เพราะฉะนั้นเมื่อเราหมั่นที่จะเอาออกบ่อยๆเข้ามันจะชัดเจนขึ้นจิตมันก็จะเริ่มอ่อนโยนมันจะเริ่มคลายจากความยึดมั่นเราไปได้นี่ก็เรียกว่าละอุปทานขันธ์ทั้ง5นั่นแหละจะค่อยๆถอนอุปทานไปเรื่อยๆหยอดกระปุกไปขัดเกลาไปเรื่อยๆด้วยวิธีการทำแค่นี้เราจะทำให้เราเข้าใจขึ้นมี2ธาตุใช่ไหมธาตุดินกับธาตุน้ำธาตุที่3เป็นธาตุไฟที่ได้มาโดยกรรมเป็นมนุษย์จะได้37องศาเซลเซียสให้ความอุ่นกับร่างกายเผาผลาญอาหารให้เราแล้วก็เผาจนเราเหี่ยวย่นแก่ข้อธาตุไฟนะที่4ก็เป็นธาตุลมหายใจเข้าลมหายใจออกธาตุลมจะเป็นตัวไปปรับธาตุทั้งหมดทำให้เกิดสมดุลเกิดขึ้นมาถ้าธาตุไม่สมดุลไม่สมดุลเนี่ยมันก็จะเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะมาจากธาตุใช่ไหมหมอแผนโบราณก็ตรวจด้วยธาตุแล้วพอรู้จักธาตุ4แล้วต่อไปขั้นต่อไปก็มารู้เรื่องของขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์5เป็นยังไงก็มารู้จักขันธ์5เสร็จแล้วก็จะมารู้ว่านี่แหละทุกข์กายทุกข์ใจนี่แหละเหตุของทุกข์ความทะยานอยากของใจนี่คือการดับของทุกข์นิโรธคือเมื่อทุกข์ดับไปแล้วนี่คือข้อปฏิบัติที่ถึงซึ่งการดับทุกข์ได้คือมรรคมีองค์8นี่คือสัมมาทิฏฐิข้อสุดท้ายเนี่ยแค่สัมมาทิฏฐิเรามาทำความเข้าใจแค่นี้มันจะเดินไปหมดเลยทั้งหมดอีก8องค์ฉะนั้นเริ่มต้นปฏิบัติก็คือการมาฝึกสติด้วยความเห็นชอบนั่นแหละก็ถือว่าพอเข้าใจตั้งใจทำเยอะๆก็แล้วกันทำให้มากทำให้ชำนาญจนเป็นยศยาของใจตั้งไว้อยู่เป็นนิดแล้วเราก็จะถึงมรรคผลในที่สุดได้เอวังเข้าใจไหมเข้าใจเนาะใครสงสัยอะไรไหมไม่มีไม่สงสัยนะก็สำเร็จแล้วนะวิจิกิจฉาดับอย่าลืมนะว่าอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งเนี่ยโลกุตตรธรรมเนี่ยละแค่3สังโยชน์เท่านั้นเอง3สังโยชน์นะ3ข้อ1สักกายทิฏฐิคืออะไร
ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็นี่ไงก็อาการ32ก็ลองเราไปทุกวันทุกวันมันจะคลายความยึดตรงนี้ได้นะปัจจัยที่เนี่ยไม่หมดเลยนะลดลงไปกว่าครึ่งข้อที่1อันที่2เค้าเรียกว่าอะไรศีลปัตตปมาทไม่รูปกรรมศีลแล้วศีลไปอยู่ในใจเป็นคุณสมบัติเลยก็ศีลเนี่ยจะมี3ลักษณะ1สมาทานใช่มั้ยรับจากพระ2ถ้าเราอยู่บ้านอยากจะมีศีลทำไงเขาเรียกว่าสมถะวิรัติเจตนางดเว้นด้วยตัวเองก็ต่อหน้าพระเลยแล้วเราก็ขอข้าพเจ้าของดเว้นในที่ศีล5ข้อสมาทานศีล5แค่นี้เองก็ได้แล้วแล้วเราก็ตั้งใจดีสำรวมระวังไปเรื่อยๆเมื่อเราตั้งใจที่จะทำเนี่ยจิตมันมีเจตนาทำมันก็อยากทำใช่ไหมพอทำไปบ่อยๆเข้าศีลเข้าไปอยู่ในใจตอนนี้แหละไม่ต้องสมาทานแล้วเขาเรียกว่าเป็นสมุจเจตวิรัติก็คือจะทำอะไรแมวกลัวผิดศีลรู้แล้วว่าจะผิดศีลข้ออะไร ทำยังไงเป็นผิดข้อไหนจะรู้อย่างนั้นเลยนั่นก็คุณสมบัติของโสดาบันแล้วเห็นไหมศีลพระตาบามาคือศีลเข้าไปเป็นคุณสมบัติเลยแค่ห้าข้อเท่านั้นด้วยนั้นอันที่สามอะไรวิจิกิจฉาไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยไหมพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราปฏิบัติไปถึงโสดาบันได้เนี่ยเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแน่นอนเราจะเข้าใจคำนี้อันที่สองพระธรรมล่ะก็ที่เราปฏิบัติอยู่ก็ไม่สงสัยในพระธรรมแล้วพระสงฆ์ล่ะก็เราก็เป็นแล้วนี่ไงโสดาบันพระสงฆ์คือตรงนี้เราเห็นความจริงของชีวิตแล้วว่านี่เรากายเราเป็นยังไงใจเป็นยังไงแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ตัวตนมันมีแต่ภาวะที่เรียกว่าเป็นใจรักคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นสมถะขั้นที่หนึ่งจิตสงบยกเมื่อออกจากความสงบยกจิตขึ้นพิจารณากายผมก็เรียกว่าหนังเป็นวิปัสสนาขั้นที่หนึ่งวิปัสสนาขั้นที่หนึ่งเราก็วิตกวิจารยกขึ้นพิจารณาเป็นวิตกวิจารมันก็เกิดปิติสุขเอกคตาไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นสมถะขั้นที่สองเป็นฌานแล้วเป็นอุปจารสมาธิในขั้นแรกแก้คณิกะแต่ตอนนี้พอเป็นฌานปุ๊บเราก็มาพิจารณาแหละขันธ์5รูปเป็นนามสัญญาสังขารวิญญาณว่าเที่ยงไหมพิจารณาแล้วก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเสร็จแล้วไอ้ตัวนี้พอไม่เที่ยงบ่อยๆเข้ามันเป็นลักษณะของความละเอียดลึกมันอุปจารสมาธิแล้วมันก็เข้ามาสู่จิตเลยทีนี้สติจะอยู่กับกายตลอดเวลาไม่ออกไปไหนเลยตรงนี้ก็เป็นขั้นสูงสุดเขาเรียกว่าอัปปนาสมาธิมาปนาสมาธินี่สติอยู่กับกายตลอดเขาเรียกว่าอะไรมหาสติตรงนี้ก็ไปสู่วิปัสสนาขั้นสูงสุดก็คือจะไปเห็นแค่เกิดดับเกิดดับได้ยินก็เกิดดับเห็นก็เกิดดับสภาวะไม่มีความรู้สึกอะไรนะสภาวะลมจะเป็นอย่างนั้นราบเรียบอยู่อย่างนั้นไม่ได้เกิดดับในกายแล้วก็เป็นก็เรียกว่าเป็นแค่กิริยาจิตเท่านั้นเองที่มันจะเป็นไปหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำเป็นไปตามสภาวะไม่มีเจตนาทำอะไรนั่นแหละเข้าถึงตรงนั้นไม่ได้ยากเนาะเพราะนั้นอย่าไปคิดว่าสมถะสำเร็จหรืออย่าไปคิดว่าวิปัสสนาสำเร็จเราจะไปเอาตรงนั้นมันเป็นบาดฐานขึ้นไปซึ่งกันและกันตลอดเพราะนั้นเราทำไปเรื่อยๆค่อยๆพัฒนาไปเดี๋ยวก็จะเข้าใจไปเองนะสุดท้าย ก็ไม่ถามแล้วใช่ไหมก็สามข้อเป็นตัวระบาดก่อนนะแล้วก็ไม่เกินเจ็ดชาติมันก็สำเร็จแล้วล่ะ เอาแค่สถาบันก่อนอย่าเพิ่งเอาพลานเลยนะจะได้มีกำลังสุดท้ายก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงมาช่วยปกป้องอภิบาลและโยมทุกท่านให้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ ให้เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้ผู้มีดวงใจเห็นธรรมถึงสิ่งมรรคสี่ผลตรีในพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนตบทุกข์ตบโศกตบโรคตบภัยตบกลอตัวนอกตบกลอตัวในเสน่ห์จะไหลวิวันจะเยตบะทานังตบะลาภังอวันตุเมรักขันตุตุรักขันตุโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกท่านทุกคนเจริญพรสาธุเงียบสาธุนี่ดีนะแต่จะไม่เสียงเบาจังเนาะถ้าด่านี่ดีไหมไม่ดีแต่เสียงดังจังมันจะสวนทางกันอย่างนี้นะทั้งโลกกับทั้งเราโชคดีเดี๋ยวมีครูบาอาจารย์มาต่อ